จริงอันนี้สำคัญมากจริงๆๆอันนี้คนจะแบบว่าคือถ้าวันนั้นดูไลฟ์อันนี้ของแม่ก็คือจะปลดล็อกแล้วนะแล้วจะคุยเรื่องวันนี้อีกจะปลดล็อกไปเรื่องนี้อีกเรื่องนึงเฮ้ยอันนี้สำคัญมากเลยจริงเพราะถ้าแม่คิดอย่างนั้นแม่ก็ไม่ต้องหยุดทำละหยุดทำอะไรไปแล้วก็ไม่ต้องสร้างอะไรแล้วจริงสุดอันนี้โหใช่เลยสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะมาทิพจ๋าสวัสดีจ้าฮายลูกนะครับนี่แม่อ่านชื่อลูกไม่ถูกเนี่ยนะคะสปป.ลาวใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกสปป.ลาวลูกกัมพูชาเนี่ยถ้าแม่อ่านชื่อไม่ถูกยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะจ๊ะนะโอเคสุฟีอาท่านสวัสดีค่ะชุติมันสวัสดีค่ะกันณัฐวัฒน์สวัสดีค่ะเร็กนะคะสวัสดีค่ะนานาณปภาสวัสดีนะคะฟ้าใสสวัสดีจ้านุ้ยสวัสดีจ้าเพนเนี่ยเห็นไหมเพนเขาแนะนำตัวเลยนะคะเพนได้เป็นแฟนตัวยงด้วยมีเพชรติดอยู่ที่ชื่อเลยอุ้ยเก๋มากนะคะคนที่ได้เป็นแฟนตัวยงเนี่ยก็จะมีแบบว่าเพชรประดับไว้ที่ชื่อเลยเก๋ที่สุดทุกคนรีบเป็นแฟนตัวยงซะครูอ้นสวัสดีลูกจากกัมพูชานะคะแวลแวลวี่สวัสดีจ้าหนุ่ยพรุ่งนี้เจอกันลูกโอ้ยตื่นเต้นนะคะมาร์ทนะคะณัชชันสวัสดีลูกกุ๊กค่ะวณิชนันนะคะแนนซีนนะคะลูกยิ่งยิ่งหน้าตาดีมากนะเราแม่แอบไปดูมานะคะมาค่ะโค้ชโน้ตสวัสดีนะคะเลสบอกช่วงนี้โชคดีมากได้ดูครูรุ่งทุกไลฟ์เลยโอ้โชคดีมากนะคะคือเราจูนคลื่นตรงกันเลสเชื่อครูแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอถึงเวลานะวาระเวลาจังหวะที่ใช่นะมันจะจูนขึ้นมาตรงกันซะอย่างนั้นนี่ครูเพิ่งคุยกับลูกศิษย์ครูไปเขาบอกว่าคือเหมือนกับไปปฏิบัติธรรมมาและคือมีปัญหาหนักมากเจอเรื่องแบบว่าเงินน่ะเจอแบบว่าแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยคือมันต้องมีอะไรผิดพลาดในโลกภายในสักอย่างหนึ่งแน่นอนเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาฟังครูรุ้งเนี่ยสอนเรื่องความรวยสอนเรื่องเงินเนี่ยเขาไม่เก็ตเขาไม่เข้าใจแต่พอเขาเจอแบบปัญหาเรื่องเงินรุมเร้านะคะแล้วเขาก็ไปปฏิบัติธรรมมากลับมาอีกทีออกจากวัดมาเปิดมือถืออันแรกที่เด้งขึ้นมาที่มือถือเขาไลฟ์ครูรุ้งแล้วเขาบอกว่าร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยฟังไลฟ์ครูรุ้งจนจบอะนะคะหนึ่งคือรู้สึกว่าครูรุ้งไลฟ์ยาวอะครูรุ้งไลฟ์แบบเป็นชั่วโมงเลยบางทีสองคือแบบว่าเฮ้ยแบบไม่เข้าใจที่ครูรุ้งพูดเว้ยปรากฏว่าวันนั้นออกจากวัดมาเจอไลฟ์ครูรุ้งไลฟ์แรกก็เลยฟังตั้งแต่ออกจากวัดยันกลับบ้านมาที่กรุงเทพเขาบอกโอ้โหจากที่ไม่เข้าใจวันนี้แม่งเก็ตเลยเว้ยนะคือก็ต้องบอกว่าเวลาวาระเวลาที่ใช่อ่ะมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนกับบางครั้งเราเหมือนกับฟังแล้วไม่เก็ตไม่อินไม่เข้าใจหรือเข้าใจนะเข้าใจแค่ผิวๆแต่มันยังไม่เข้าถึงอ่ะแต่พอณวันเวลาวันหนึ่งอ่ะที่ทุกอย่างมันแบบพร้อมมันใช่อ่ะบทมันจะเข้าใจนะมันปลดล็อกป๊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 อกอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็เนี่ยพอคลื่นมันตรงกันก็จูนกันอย่างเงี้ยลิชบอกว่าเจอตลอดเลยช่วงนี้โชคดีมากก็คือคลื่นมันตรงกันอ่ะมันจูนแล้วตรงกันอ่ะสัญญาณช่องแบบหมุนไปแล้วมันเจอแบบช่องสัญญาณช่องเดียวกันเสียบโป๊ะเข้าไปแบบนะคะไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอธิบายแบบนี้แล้วกันนะนะคะป๊อปปิ๋วนะคะสวัสดีค่ะกำลังไล่ดูคลิปแม่อย่างเจ้มจนแม่ก็มาพอดีเลยป๊อปปิ๋วสุดยอดมากนะคะทิติชยานะคะไทป์ค่ะยูนิเวอร์เซียพรุ่งนี้เจอกันแล้วนะจ๊ะกั๊กกัญญรินมาจ้ะทุกคนมาวรวิทย์สวัสดีค่ะคุณวรวิทย์นะคะติช่ากิลเบิร์กนะคะเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะชื่อเก๋มากชื่อติช่าเลยทีเดียวนะคะมาพี่พิมขาสวัสดีค่ะคุณธัญรักษ์นะคะมากุ๊กมาโค้ชโน้ตนะคะยิ่งอรุณใครอีกพรอนงมาอ่ะก่อนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาทักทายพวกเราใหม่แล้วครูก็ยังไม่ได้แชร์เลยลูกแชร์ก่อนนะคะนี่วันนี้ครูจะมาปลดล็อกนะคะพอดีว่าเพิ่ง โคชชิ่งลูกศิษย์ไปนะแล้วก็ลูกศิษย์บอกว่าครูรุ่งงี้หนูรวยไปตั้งนานแล้วครูโคตรขำเลยหนูเคยเป็นไหมลูกในชีวิตหนูอะคือมันอารมณ์ประมาณแบบว่าเพิ่งมารู้มันต้องแบบว่าชีวิตมันต้องเจออะไรก่อนบางอย่างชีวิตมันต้องแบบว่ามีประสบการณ์อะไรบางอย่างก่อนแล้วมันถึงแบบแล้วก็คือพอมาฟังปุ๊บ
แบบได้รับคำเฉลยแล้วก็พูดว่ารู้งี้นะกูรวยไปนานแล้วถ้ารู้แบบเนี้ยรู้งี้นะป่านนี้กูมีเงินเก็บเป็น10ล้านแล้วรู้งี้แม่ไอ้รู้งี้ไอ้คำว่ารู้งี้เนี่ยแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครูก็บอกเลยจ้ะที่รักทุกคนครูเนี่ยจะมาไลฟ์นะปลดล็อก3ปลดล็อก3รู้งี้เออเคยไหมชีวิตเราเคยเป็นไหมรู้งี้นะรู้งี้ครูทำไปตั้งนานรู้งี้นะรู้ว่าหวยมันจะออก89นะรู้งี้ครูซื้อ89แล้วแหมรู้งี้นี่แพงมากนะคะส่วนใหญ่ถ้าพูดว่ารู้งี้เนี่ยแปลว่าก็ต้องประสบเจอกับอะไรบางอย่างหรือต้องสูญเสียกับอะไรบางอย่างก่อนถึงจะแบบรู้งี้โอเคป่ะหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้สูญเสียอะไรนะแต่ว่าเขาเรียกว่าขาดทุนกำไรอ่ะเข้าใจเปล่ารู้งี้เออครูอิสรีบอกรู้งี้รวยไปนานแล้วนะคะคุณดวงใจบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งสวยแซ่บค่ะคุณแจ็คบอกพรุ่งนี้จะได้พบครูรุ้งแล้วดีใจมากนะคะอ่ะพรุ่งนี้เนี่ยนะคะเต็มแล้วนะคะทุกคนค่ะครูจะบอกว่าครูเนี่ยเตรียมทำสัมมนาแบบเป็นคล้ายๆปาร์ตี้นะพรุ่งนี้นะคะรับก็คิดในใจว่ารับประมาณสัก300คนเนี่ยนะคะก็แบบกำลังแบบว่าน่ารักใช่ไหมคะเพราะว่าเราจองห้องไม่ทันเราเพิ่งคิดได้แล้วก็ทำเลยตอนช่วงสิ้นปีนะคะห้องสัมมนาก็ถูกจับจองไปหมดแล้วเงี้ยสิ้นปีเขามีแต่คนแต่งงานสิ้นปีเขามีแต่จัดงานปีใหม่สิ้นปีเขามีแต่จัดสัมมนาอะไรแบบส่งท้ายปีอะไรกันคุณลุงก็แบบคิดปุ๊บปั๊บเราทำเลยใช่ป่ะเราก็ได้ห้องสัมมนาไซส์ขนาดประมาณ300คนมาสรุปพวกคุณคะพวกคุณล่อกันไป500คนนะคะครูรุ่งก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนผังการจัดเก้าอี้นะคะเปลี่ยนการจัดห้องสัมมนาใหม่นะคะพวกคุณคะเออแล้วไม้กายสิทธิ์ลูกแม่ฝากไปวิ่งไปเอาไม้กายสิทธิ์มาไม้กายสิทธิ์สวยมากคุณเข้าใจเปล่าครูรุ่งก็ทำไม้กายสิทธิ์มาจำนวนจำกัดแค่300กว่าอันเองเพราะเราตั้งใจว่าเออ300ก็ทำมาเกินๆหน่อยนะทำมาเอาไว้เล่นของตัวเองด้วยก็ทำมา300กว่าอันเป็นไงคะสมัครกันมา500คนทีนี้นะคะไม้กายสิทธิ์ที่ครูจะแจกในงานวันสัมมนาพรุ่งนี้คุณเข้าใจไหมคะว่ามันเป็นไม้กายสิทธิ์ที่ทำแฮนด์เมดค่ะ1ต่อ1แกะสลักลวดลายก็ไม่เหมือนกันมีลวดลายทั้งหมด6ลวดลายเอ๊ะ5หรือ6นะคะเออ5ลวดลายที่ครูจะเอาไปแจกในงานพรุ่งนี้คุณคะคนที่สมัครมาทีหลังนะคะคือไม่รู้อีโนอีเน่นี่คือต้องบอกก่อนนะคะไม้เกสิทธิ์คุณจะไม่ได้รับพร้อมเพื่อนๆหรอกนะคะไม้เกสิทธิ์จะส่งตามหลังคุณไปนะคะคืออีกเดือนนึงคุณถึงจะได้นะคะโถแม่คุณนะคะทีหลังเนี่ยเขาบอกสัมมนาอะไรเนี่ย 4,990 บาทโคตรถูกก็รีบสมัครไปก่อนเวลาครูลุงจัดจัดใหญ่จัดเยี่ยมสุดยอดนะคะของแจกของอะไรก็เพียบนะคะเนี่ยๆๆไม้กายสิทธิ์ลูกจ๊ะนี่มันเป็นแฮนด์เมดนะจ๊ะแต่ละอันมีอีกลายนึงลายที่5นะคะเขาเอาไปแล้วนะคะสมัครกันมา500คนนะคะไม้ไม่พอแจกนะคะทุกคนค่ะลูกๆนะคะครูซ่าครูอิสรีครูไนตี้นะคะดีลเลอร์อยู่ในนี้ด้วยรับทราบนะคะว่าไม้เนี่ยแม่ไม่สามารถแจกได้ครบทุกคนในวันพรุ่งนี้ไม้นี่เป็นแฮนด์เมดทำนะคะลูกค้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องส่งไปทีหลังนะคะอีกประมาณเดือนนึงอะถึงจะได้เลยเข้าใจป่ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะเห็นหลายคนทักทายว่าพรุ่งนี้จะได้เจอครูแล้วพรุ่งนี้จะได้เจอแม่แล้วดีใจจังเลยขออนุญาตแจ้งเรื่องอันนี้ไปก่อนสำหรับสัมมนาพรุ่งนี้นะคะเราไม่ได้แจกไม้กายสิทธิ์อย่างเดียวเราแจกถุงทองด้วยนะคะเออถุงเงินถุงทองอะลูกแจกเงินขวัญถุงเงินก้นถุงของจักรวาลอีกต่างหากแจกอีบุ๊กอีกใครอยากดูอีบุ๊กบ้างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูครูซ่าบอกรับทราบแล้วจ้าแม่นะคะแม่ก็คือต้องจัดแผนผังนะคะในห้องสัมมนาใหม่เลยค่ะลูกซ่าก็ดีค่ะจะได้ใกล้ชิดดิฉันมากกว่าเดิมนะคะพรุ่งนี้ทุกคนจะได้ใกล้ชิดคุณแม่มากกว่าเดิมค่ะอ่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้ลูกยุ้ยบอกสวยมากสวยเหมือนหน้าตาของลูกเลยล่ะค่ะลูกยุ้ยคุณชวรัตน์บอกแชร์ค่ะมายมิ้นบอกเย่นี่คือลักษณะว่าสมัครทันนะคะคุณคะแชร์ก่อนค่ะแม่จะเข้าเรื่องเข้าราวสอนแล้ววันนี้ไม่ไลฟ์เยอะนะคะวันนี้ไลฟ์เบาๆสั้นๆเพราะว่าคุณแม่ต้องเตรียมงานสำหรับวันพรุ่งนี้โอเคไหมคะตื่นเต้นมากนะคะพรุ่งนี้คุณแม่ต้องตื่นแต่เช้าเพราะฉะนั้นจะไลฟ์กันสั้นๆแต่มันจะเป็น3สั้น3รู้งี้ที่ปลดล็อกคุณเลยล่ะค่ะปลดล็อก3รู้งี้ที่จะทำให้คุณมีเงิน7หลักง่ายๆสักเททันปี2020โอเคไหมคะคุณแม่มาด้วยอารมณ์ที่ดีมากตื่นเต้นมากนะคะจบปัญหา3เรื่องนี้แล้วจะรวยสักทีปี2020เพิ่งจะปลดล็อกลูกศิษย์มาหมาดๆนะคะก็จะปลดล็อกพวกคุณไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะ
ทุกคนคะแชร์ค่ะคุณแม่ก็จะแชร์ก่อนคุณลุงแชร์ก่อนคุณลุงแชร์แล้วนะคะพวกคุณคะแชร์ด้วยค่ะทุกคนคะช่วยกันแชร์ค่ะแชร์นะจ๊ะไม่ได้จัดปาร์ตี้รับชมนะจ๊ะ Facebook ก็จะให้คุณแบบว่ากดแชร์ไปแล้วมันจะขึ้นเป็นปาร์ตี้รับชมนะคะเช็คด้วยค่ะแชร์นะคะแชร์ไปที่ Facebook ของคุณนะคะไม่ใช่จัดปาร์ตี้รับชมช่องเล็กๆเพื่อนไม่เห็นนะคะเออแชร์ค่ะคุณแม่แชร์ก่อนลูกช่วยกันแชร์ด้วยด่วนเลยนะคะขออนุญาตแชร์ไปนะคะแชร์เข้าไปที่เพจก่อนนะคะมีตั้ง 2-3 เพจนะครูลุงแชร์จ้าแชร์แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปลดล็อก3รู้งี้แล้วทุกคนสวัสดีค่ะครูลุงแชร์ก่อนค่ะครูลุงแชร์ไปที่เพจ Richest Brand ด้วยนะคะ อีกหน่อยจะไปไลฟ์ที่เพจ Richest Brand ไลฟ์เรื่องสวยๆงามๆไลฟ์เรื่องส่วนตัวนะคะไลฟ์อะไรที่มันแบบว่าไม่เกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดแล้วก็จะไปไลฟ์ที่นั่นนะคะทุกคนอีกหน่อยจะไปเจอครูลุงนะปีหน้าที่ช่องนั้นมากขึ้นด้วยนะคะเอาละค่ะแชร์ไปยังกลุ่มด้วยทุกคนแชร์ยังลูกคนละ1แชร์ค่ะเร็วทำบุญทำกุศลช่วยกันปลดล็อกครูรุ้งสอนพวกเราช่วยกันแบ่งปันทำงานร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยกันปลดล็อกเคียงคู่กันไปเลย ครูคะครูจะอารมณ์ดีหนักมากนะคะวันนี้ถูกต้องถ้าหนูรู้ว่าครูเจออะไรมาค่ะครูเจอความตื่นเต้นนะคะในงานสัมมนาวันพรุ่งนี้นะคะสไลด์ทุกสไลด์ของรางวัลที่จะแจกอะไรต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปมันทำเอาครูตื่นเต้นมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพวกคุณทุกคนที่อยู่เพจนี้นะคะคุณจะได้รับอะไรที่แบบพิเศษมากเพื่อคุณอีกมากมายนะคะอ้าวค่ะมาซูซี่หยิบกระดิ่งให้แม่หน่อยค่ะทุกคนมาค่ะหญิงลีมาพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมปีนี้ปี2019นะคะลูกอีกเดือนนึงจะไปปี2020แล้วอีก1ปีจะไปปี2020แล้วข้ามปีไปอย่าเหลือเวลาแค่กี่วันคะตอนนี้เป็นไงคะBlack Friday นะคะ Black Friday ไม่ได้ไปช้อปปิ้งค่ะ Black Friday กำลังบอกคุณว่าตอนนี้กำลังคือสิ้นเดือนของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะกำลังจะข้ามปีไปนะคะเป็นปี2020เหลือเวลาอีกนับถอยหลัง31วันในเดือนธันวาคมค่ะวันนี้ครูลุงจะยิ่งกว่าแม่หมอจะยิ่งกว่าหมอดูอีกค่ะนะคะครูลุงจะบอกว่า31วันที่เหลือจะเป็น31วันแห่งชัยชนะค่ะจะเป็น31วันแห่งการสร้างจิตอภิจิตนะคะเขาเรียกว่าอภิจิตครูลุงเริ่มโปรเจกต์แล้วนะครูจะบอกให้คุณรู้ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวครูก็จะเรียกลูกศิษย์มากรุ๊ปโคชชิ่งนะที่จะบอกเขาให้เขาใช้จิตของเขานี่ให้เป็นอภิจิตสร้างอภินิหารในปี2020นะคะตามเรื่องราวของกฎแรงดึงดูดเนี่ยครูบอกเลยอย่างน้อย21วันเป็นต้นไปนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เราจะเสกสร้างอนาคตเราในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณไม่ใช่ว่า3วันเสก7วันเสก11วันสร้างไม่ใช่นะคะครูบอกเลยว่าอย่างน้อย21วันแรงสั่นสะเทือนของความปรารถนาจึงจะมากพอและเข้มข้นมากพอที่จะก่อร่างสร้างตัวเป็นโฟลว์คุณเข้าใจคำว่าโฟลว์ไหมคะโฟลว์โฟลว์แปลว่าความลื่นไหลโฟลว์คือพลังงานลื่นไหลโฟลว์คือจิตกายทุกอย่างมันลื่นไหลเป็นเนื้อเดียวกันครูจะบอกแบบนี้ก่อนที่ครูเนี่ยจะทำสิ่งต่างๆให้มันบรรลุผลสำเร็จเกิดขึ้นแบบจับต้องได้เนี่ยครูรู้ตัวเองเลยนะคะครูรู้ตัวเองเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องใช้กระบวนการในการสร้างภาพใช้กระบวนการในการสร้างตัวละครใช้กระบวนการในการสร้างเรื่องราวใช้กระบวนการในการใส่รายละเอียดเหมือนต่อจิ๊กซอเหมือนต่อภาพหนึ่งทุกครั้งในชีวิตครูรุ้งแม้แต่การท่องเที่ยวต่างประเทศแม้แต่จะวางแผนว่าปีนี้ฉันจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไหนบ้างปีหน้าครูจะไปอยู่ที่ส่วนไหนของโลกใบนี้ครูวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนปีนี้ครูได้คอมพลีทแล้วนะคะปีนี้ครูเดินทางไปต่างประเทศนี้ทั้งหมด5ทริปกำลังจะไปทริปที่6นะคะเดือนหน้าครูจะไปเที่ยวดูไบกับพี่โรจน์นะคะทั้งหมดมันถูกคิดเป็นภาพจิ๊กซอชีวิตล่วงหน้าเอาไว้แล้วหลายๆคนได้ยินครูรุ้งสอนเรื่องกฎแรงดึงดูดจะได้ยินคำว่า begin with the end in mind begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบใช่หรือเปล่าเริ่มต้นที่จุดจบนะคะคุณเคกัญญานะคะบอกสุดยอดมากเลยครูรุ้งคุณสุจินดาบอกต้องสร้างภาพให้เสร็จถูกต้องค่ะจินนี่ดุษฎีบอกกระบวนการสร้างภาพกระบวนการสร้างตัวละครและกระบวนการของการใส่รายละเอียดค่ะครูรุ้งจะบอกว่าส่วนตัวครูรุ้งรู้ค่ะว่ากระบวนการต่างๆจะเกิดขึ้นบางเรื่องเนี่ยนะ7วันเสร็จบางเรื่อง14วันเสร็จนั่นเป็นเรื่องที่เราแบบว่าเก่งรักชอบถนัดเข้าใจเข้าถึงโฟลว์เดิม
โฟลว์เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยคือเก่งมากนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยครูลุงเก่งที่สุดคือดูดเงินเก่งที่สุดคือเรื่องเงินน่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามันเคยทำได้มาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วเพราะว่าเรามาจากการสร้างตัวแบบ nobody no name เราครูรุ้งสร้างตัวจาก0บาทครูรุ้งไม่ได้เป็นคนที่มีครอบครัวรวยมีนามสกุลดังมีคอนเนคชั่นเป็นเจ้าของธุรกิจอลังการงานสร้างไม่ใช่ครูรุ้งเป็นจบมหิดลเป็นดีเทลยานะคะมา10ปีนะคะแล้วก็เคยทำธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็เป็นแบบสปีกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นชาวเกาะสามีกินเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนที่แบบมีต้นทุนอะไรอลังการยิ่งใหญ่เปล่าเราเป็นคนที่สร้างตัวจากศูนย์เราเป็นคนที่โนเนมมาก่อนดังนั้นสิ่งที่ครูรุ้งเนี่ยสร้างตัวเองมาเป็นหลายร้อยล้านได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากสร้างมาจากศูนย์บาทมันเกิดจากการสร้างแบบไม่มีอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเข็มไม้ในการสร้างแสนแรกล้านแรก10ล้านแรก50ล้านแรก80ล้านแรกร้อยล้านแรกร้อยล้านที่สองร้อยล้านที่สามร้อยล้านที่สี่ไอ้ต่างๆสิ่งต่างๆเนี่ยคือเรารู้เลยว่าเราช่ำชองเราชำนาญทุกเข็มไม้ตัวเลขที่เราผัดสร้างขึ้นมาโอเคป่ะคือเรียกว่าวิ่งผลัดจากเข็มหลักไม้หลักแสนไปหลักล้านจากหลักล้านไปหลักสิบล้านจากหลักสิบล้านขึ้นไปหลักร้อยล้านคือทุกๆเข็มไม้ที่เราสร้างมาเนี่ยแล้วพอเราสร้างถี่ซ้ำๆเราก็กลับมาสร้างเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กใหญ่ไปใหญ่ใหญ่ขยายใหญ่ทุกจำนวนเงินอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเก่งเรื่องนี้คือเขาเรียกว่าอะไรเชี่ยวชาญช่ำชองแล้วครูรุ้งอย่างที่พวกเรารู้ครูรุ้งสอนกดแรงดูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูรุ้งปลดล็อกเรื่องการเงินและไม่ได้ทำตัวเองคนเดียวครูรุ้งสร้างลูกศิษย์ดันขึ้นร้อยล้านไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วนะคะร้อยล้านนี่เป็นเรื่องแบบจิบจิบมากในโลกออนไลน์จิบจิบมากในยุคสมัยนี้5ปีที่ครูสอนกดแรงดึงดูดมาพวกเราเก็ตไหมคะจนครูเห็นกระบวนการสำคัญเลยว่าเฮ้ยการที่คุณจะสร้างอนาคตการที่ครูรุ้งจะสร้างอนาคตมันต้องปั่นโฟพูดภาษามนุษย์แบบเข้าใจง่ายๆเลยคุณต้องปั่นโฟขึ้นมาโอเคไหมและกระบวนการในการปั่นโฟขึ้นมาระยะเวลาที่คุณจะปั่นจนคุณแนบใจอ่ะเข้าไปในโฟลว์นั้นว่าคุณคือคนคนนั้นแนบใจเข้าไปในเป้าหมายนั้นแนบใจเข้าไปในตัวเลขจำนวนเงินนั้นแนบใจเข้าไปในความภาพความสำเร็จที่คุณต้องการจะเป็นปรารถนาที่ต้องการจะได้ครอบครองเป็นคนคนนั้นมันต้องมีการสร้างโฟลว์สร้างโฟลว์ไม่พอมันต้องปั่นโฟลว์ครูไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครูเรียกว่าปั่นโฟลว์แล้วกันสร้างโฟลว์ขึ้นมาแล้วเวลาที่สร้างโฟลว์เนี่ยคุณจะต้องทำให้โฟลว์ความลื่นไหลของคุณความเป็นไปได้ของคุณเนี่ยเกิดโมเมนตัมโมเมนตัมคือแรงเหวี่ยงจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยครูเรียกมันว่าการปั่นโฟลว์แล้วกันคือสร้างโมเมนตัมให้เกิดความรู้สึกต่อเนื่องให้เกิดการลงมือทำต่อเนื่องให้รู้สึกเข้าถึงและครอบครองแบบต่อเนื่องโอ้ยแพงหนักมากใครเข้าใจเรื่องนี้ช่วยพิมพ์มาหน่อยได้ไหมคะลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนลูกศิษย์เอกลูกศิษย์โทลูกศิษย์ตรีของลุงทั้งหลายพิมพ์มาให้ครูลุงชื่นใจหน่อยพิมพ์นิพาบอกรักแม่ลุงแม่ลุงรักพิมพ์นิพาเช่นเดียวกันค่ะครูมีฟ้าบอกรักแม่ครูลุงครูแม่แม่ลุงแม่ครูลุงนะคะจะเป็นอะไรก็ได้รักพวกเราทุกคนเช่นกันนะคะแต่ละคนพิมพ์มาครูรุ้งแม่รุ้งแม่ครูรุ้งครูแม่รุ้งตกลงจะเรียกว่าอะไรนะคะเรียกรวมๆกันไปครูอิสรีบอกเก็ต101ครูเฟชชี่สวัสดีลูกวันธนาบอกเก็ต101ปอปิ๋วบอกแพงทุกคำตาค้างเลยค่ะแม่โอ้โหสุดยอดว่ะปอปิ๋วพรพินิจนะคะบอกว่าคิดใหญ่ไว้ก่อนแม่รุ้งสอนไว้สุดยอดปั่นโฟลว์นะคะแม่เปี้ยวณธิดาบอกพลังงานสูงมากค่ะครูรุ้งขานะคะตกลงหัวข้อว่าปลดล็อก3รู้งี้เนี่ยยังไม่ทันเข้า3รู้งี้แค่รู้งี้แรกก็แบบนะเข้าใจไหมคะอยากพูดคุยส่วนตัวกับครูรุ้งจังเลยค่ะโอเคค่ะ Personal Coaching ค่ะติดต่อแอดมินครูรุ้งทางอินบ็อกซ์ค่ะถ้าจะเข้ามาพูดคุยส่วนตัวกับครูรุ้งนะคะ Personal Coaching ได้เลยค่ะและกำลังจะมี Group Coaching ด้วยเนี่ยแหละค่ะจะเรียกลูกศิษย์มาทำ Group Coaching นะคะจะพากันปั่นโฟลว์ค่ะที่รักคะเข้าใจไหมคะและถ้าคุณตั้งเป้าปีหน้าไม่ใช่คุณเริ่มต้นทำปีหน้าถ้าคุณตั้งเป้าปีหน้าจะเป็นอะไรจะมีอะไรจะครอบครองอะไรจะสร้างอะไรคุณต้องเริ่มมันตั้งแต่วันนี้ค่ะตั้งแต่วันนี้ค่ะ
โอเคไหมคะเพราะมันมีระยะทางที่คุณต้องเดินไปมันมีการเซตโกเซตเป้าหมายพอเซตเป้าหมายเสร็จปุ๊บคุณจะคว้าเป้าหมายนั้นเนี่ยคุณรู้เปล่าเวลาที่คนบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายต้องชัดภาพต้องชัดแล้วตั้งเวลาฟังให้ดีนะอันนี้แพงหนักมากนะฟังให้ดีนะจะชี้แจงแถลงไขเลยบางคนบอกว่าเออเป้าหมายไม่ชัดบางคนบอกเป้าหมายชัดแล้วแต่ไม่ได้กำหนดเวลาเออแล้วไงคะคุณคิดว่ากำหนดเวลาว่าเออจะเสร็จสิ้นภายใน3เดือนจะเสร็จสิ้นภายใน6เดือนคุณคิดว่าไอ้ที่บอกว่าจะเสร็จสิ้นภายใน3เดือน6เดือน9เดือนเนี่ยระยะเวลาที่คุณว่าเนี่ยคือระยะเวลาของอะไรเหรอคะวันนี้ขอขยี้ให้สุดใจเรื่องนี้เลยได้ไหมคะจะได้ตื่นรู้เก็ต101พร้อมกันทั่วโลกดีไหมคะเอาไหมคะโอ้โหครูของขึ้นทำไมครูของขึ้นคะทำไมครูตื่นเต้นคะทำไมโฟลว์ครูถึงได้ดีแบบนี้เอาก็สองสามวันนี้นะคุณ Facebook ส่วนตัวครูรุ้งเห็นเงียบๆไปดิฉันไม่ได้เงียบไปไหนนะคะดิฉันเตรียมงานสัมมนาวันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้คุณเข้าใจไหมคะประชุมออร์แกไนเซอร์จัดงานทุกวันตื่นเต้นทุกวันเป็นคนที่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันตื่นเต้นทุกมิติทุกเวลาทุกนาทีค่ะนะคะพรุ่งนี้นะสัมมนาสดครูรุ้งนะคะลงทะเบียนไม่ทันแล้วเนี่ยคุณสามารถลงแบบออนไลน์ได้นะคะก็ 4,990 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม้กายสิทธิ์จะส่งให้คุณถึงบ้านเหมือนกันอีบุ๊กคุณก็จะได้รับเหมือนกันถุงทองได้รับเหมือนกันเงินก้นถุงได้รับเหมือนกันแต่คุณต้องเรียนออนไลน์ละค่ะเพราะว่างานพรุ่งนี้นะคะตั้งเป้าไว้300ตอนนี้นะคะเตลิดเปิดเปิงไป500คนละค่ะเอาไหมคะเอาไหมคะจะขยี้เรื่องนี้ฟังเอาไหมคะดีไหมคะดีไหมคะดีไหมคะเอาไหมคะเนี่ยกระดิ่งมันไม่ดิ้งเลยอ่ะมันมีอันใหญ่กว่านี้ไหมลูกแต่อันนี้ก็ได้อยู่นะเสียงมันก็แหลมแหลมหวานอ้าวก็ได้นะถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรแม่เอาขึ้นห้องนอนแม่ไปหมดละ6อันนะคะมานะคะอ้าวทุกคนมาภายในวันที่10ธันวาคมนี้นะคะเจต้องได้รับเงินสด5ล้านบาทแบบปฏิหาริย์แบบมันง่ายมากเลยนะคะเจโค้ดแนนครูนัทบอกดีค่ะโค้ดวันบอกว่าพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะทุกคนติช่าพรุ่งนี้ได้เจอกันแล้วโค้ดต่ายบอกเอาค่ะนะคะเอาค่ะเอามั้ยคะเอาแชร์ค่ะเอาแชร์นะคุณจะต้องไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนค่ะและครูรุ่งเชื่อว่าคงจะไม่มีครูคนไหนนะคะหรือว่าโค้ชคนไหนมานั่งอธิบายไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็น secret of the secret อะคุณเข้าใจคำว่า secret ไหม secret แปลว่าความลับแล้วคุณเข้าใจ secret of the secret ไหมความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลับอีกทีครูรุ่งคะมันมีความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความลับอีกเหรอคะมีสิจ๊ะเวลาที่คุณบอกคุณตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่มันจะเริ่มปลดล็อกกันแบบนี้ก่อนนะนี่ฉันตั้งหัวข้อกับเรื่องที่ฉันจะพูดเนี่ยไม่ตรงกันเลยเธอเข้าใจไหมบางทีก็เกิดการเปลี่ยนแผนกลางอากาศกระทันหันนะคะตีลังกาควง3รอบแล้วเปลี่ยนแผนที่จะไลฟ์เลยอย่างเงี้ยเหรอครูลุงเราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะจูนอะไรยังไงลงมาแล้วก็พูดไปตามที่เขาจูนลงมาใครคะเขาเนี่ยจักรวาลกับฉันนะกฎแห่งการสร้างร่วมเธอเข้าใจไหมฉันมีหน้าที่ที่ตั้งจิตตั้งใจว่าวันนี้ฉันจะปลดล็อกลูกศิษย์ฉันวันนี้ฉันจะสร้างปัญญาตื่นรู้ให้ลูกศิษย์ฉันฉันแจกเงินล้านให้กับลูกศิษย์ฉันในไลฟ์นี้เพราะฉันตั้งจิตแบบนี้เกิดอะไรขึ้นจ้า1111จักรวาลคอนเฟิร์มหนักเข้าไปอีกฉันก็ส่งฟลุปขึ้นไปจักรวาลก็ส่งฟลุปจูนลงมาเจอกันคุณฟังคลิปสั้นแม่ยังลูกฟังคลิปสั้นแม่ยังล่าสุดเนี่ยกฎแห่งการสร้างร่วมเนี่ยคลิป8นาทีเดี๋ยวนี้ครูรุ้งจัดจ้านในย่านนี้มากนะคะคือหมายความว่าเมื่อก่อนทำคลิปสั้น2นาที3นาที5นาทีตอนนี้คลิปสั้นของครูรุ้งนี่ต้อง8นาทีคลิปก่อนอันนี้15นาทีคือเดี๋ยวนี้สอนกันแบบต่อให้ไม่ออกมาไลฟ์แต่คลิปสั้นก็สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นในหัวจิตหัวใจอ่ะเข้าใจไหมลูกโอเคไหมคะฟังค่ะฟังแล้วใช่ไหมคะไหนคะเอามาให้ดูสิคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังยังไม่ได้ฟังไลฟ์ไอคลิปสั้นล่าสุดเดี๋ยวฟังยังกฎแห่งการสร้างร่วมเนี่ยลูกนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเอาแชร์ก่อนโอ้โหนะมันต้องทักทายลูกๆก่อนไงกว่าจะทักทายกว่าจะได้สอนอ่ะเอาเปิดให้ดูอีกนะคะคุณดูยังคุณดูคลิปสั้นนี้ยังจ๊ะเนี่ยความลับที่ทำให้กดแรงดึงดูดได้ผลเกินคาดเนี่ยเกินคาดดูหรือยังคลิปเนี้ยดูทุกคนดูยังเวลาลงคลิปสั้นให้มันเป็นคลิปสำคัญนะมันเป็น secret of the secret
นี่คุณเข้าใจป่าวว่าความลับของความลับเฮ้ยมันมีความลับที่ทำให้กดแรงดึงดูดได้ผลเกินคาดอ่ะนี่ครูจะบอกให้นะคุณรู้หรือเปล่าเวลาคนที่เขาใช้กดแรงดึงดูดได้ผลกับไม่ได้ผลเนี่ยพอเขาไม่เข้าใจไอ้ the secret ที่มันซ่อนอยู่อย่างเนี้ยฟังยังฟังไลฟ์นั้นยันนะคะคุณมายุรีบอกจัดจ้านในย่านจักรวาลนี้ถูกต้องค่ะคุณมายุรีพันบัวนะคะในส่วนนี้คุณมายุรีเป็นแฟนตัวยงมีแบบว่าเพชรติดอยู่ที่หน้าชื่อด้วยสุดยอดมากขามบอกว่าแชร์แล้วครับสุดยอดลูกแชร์ก่อนนะคะ I love you mommy นะคะ I love you too นะคะเล็กบอกฟังซ้ำมา8รอบเล็กคุณสุดยอดมากครูซูซี่บอกฟังแล้วค่ะคุณสุนิสาบอกดูแล้วแชร์แล้วด้วยเหรอแม่เด็ดจริงคนนี้แชร์แล้วด้วยนะคะแม่มันให้ผลเกินคาดตลอดสุดๆปอยบอกฟังแล้วโมเมบอกดูแล้วค่ะครูอารีนามาบอกว่าสวัสดีแม่จ๋าสวัสดีลูกๆเพิ่งเข้ามาแชร์ก่อนออนรินบอกแชร์แล้วสุดยอดวิกกี้นะคะอ้าวฟังตื่นเต้นเนี่ยนะคะตกลงรู้แล้วใช่ปะว่ามันมีกฎที่ซ่อนอยู่ในกฎแรงดึงดูดมันเป็น secret of the secret เป็นความลับที่อยู่ในความลับอีกทีกฎแห่งการสร้างร่วมหลายคนไม่กล้าตั้งเป้าหมายกลัวนึกว่าต้องทำคนเดียวแล้วบางคนเขาแบบฟังที่ครูรุงพูดว่างานหนักๆผลักให้จักรวาลทำก็ไม่เข้าใจอีกคนที่ใช้สมองเยอะคนที่ใช้ความคิดเยอะก็บอกอะไรวะงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำมันแปลว่าอะไรวะนั่นแหละค่ะคลิปนั้นครูรุงอธิบายเรื่องกฎแห่งการสร้างร่วมค่ะคุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าคุณไม่ได้ทำคนเดียวค่ะคุณไม่ได้สร้างคนเดียวค่ะแล้วบางทีครูบอกอีกว่ากฎแห่งการสร้างร่วมสร้างร่วมกับจักรวาลก็มานั่งตีความและสงสัยอีกว่าคุณแม่คะจักรวาลของคุณแม่นี่คืออะไรคะคุณแม่นะคะคลิปนั้นครูรุ่งก็อธิบายพวกหนูฟังอีกจักรวาลจะเป็นอะไรบางทีอย่าคิดเยอะค่ะลูกคิดว่าหนูต้องการอะไรดีกว่าแล้วเชื่อใจไว้วางใจว่าหนูไม่ได้ทำงานคนเดียวค่ะจักรวาลคือกระบวนการที่จิตใต้สำนึกของหนูส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปค่ะและจักรวาลหมายถึงสรรพสิ่งค่ะสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานค่ะชัดไหมคะไม่ต้องมานั่งตีความนั่งสงสัยอะไรงานหนักๆผลักให้จักรวาลทำอินบ็อกซ์เข้ามาสงสัยเรียนคอร์สไหนคะถึงจะเข้าใจเรื่องจักรวาลฟังให้ดีฟังให้ดีเนี่ยอัดคลิปให้ไปแล้วแล้วบอกตรงนี้เลยคุณต้องรู้กฎแห่งการสร้างร่วมก่อนไม่ว่าอะไรก็ตามทุกอย่างไม่ใช่คุณทำคนเดียวไม่ได้มีคุณคนเดียวบนโลกใบนี้แล้วคุณคือชัยชนะคือผู้ชนะคือนักสู้คือนักสู้สู้อยู่คนเดียวโน no, ไม่ใช่ค่ะที่รักโลกใบนี้ถ้าคุณทำอยู่คนเดียวมันไม่มีทางสมบูรณ์แบบค่ะกฎของโลกก็คือกฎของโลกคุณฝ่าฝืนไม่ได้ค่ะนอกจากฝ่าฝืนไม่ได้คือคุณจะใช้ชีวิตง่ายๆก็คือคุณเล่นตามกฎ play the rules รู้กฎค่ะกฎอะไรคะครูรุ้งกฎสัจธรรมค่ะกฎธรรมชาติค่ะแล้วคุณก็ตั้งกฎส่วนตัวขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับกฎธรรมชาติเสียค่ะตกลงเข้าใจไหมคะมิกกี้บอกคอนเฟิร์มค่ะออนรินบอกจักรวาลเท่ากับสรรพสิ่งสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานค่ะสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานค่ะที่มีการเคลื่อนที่ของอะตอมเคลื่อนที่ของโมเลกุลเคลื่อนที่ของอนุภาพแสงสีเสียงความร้อนทุกอย่างความอุ่นความสบายใจลมเย็นอากาศดีลมหายใจที่มีแรงสั่นสะเทือนของสรรพชีวิตสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานโอเคไหมคะและมันคือการขับเคลื่อนของจักรวาลไปร่วมกันค่ะดาวเขาเรียกว่าอะไรดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะดูเหมือนจะแยกจากกันแต่อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเดียวกันมีการโคจรร่วมกันและไม่เคยโคจรมาชนกันตุ้มตามตุ้มตามในจักรวาล นี้ค่ะทุกอย่างเคลื่อนที่เป็นระบบสอดคล้องเกื้อกูลและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่ะนี่คือกฎแห่งการสร้างร่วมค่ะมีพระอาทิตย์ตอนกลางวันต้องมีพระจันทร์ตอนกลางคืนค่ะมีข้างขึ้นต้องมีข้างแรมค่ะมีน้ำขึ้นต้องมีน้ำตกค่ะเข้าใจปะคะคุณเข้าใจไหมคะ
สรรพสิ่งเป็นพลังค่ะที่พลังสรรพสิ่งที่เป็นพลังงานค่ะถูกต้องค่ะจิตใต้สำนึกคุณมีแรงปรารถนาเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นจากจิตใต้สำนึกของคุณส่งเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปยังจักรวาลนี้ค่ะแล้วก็ไปจับเข้าคู่กับพลังงานที่มีแรงสั่นสะเทือนระดับเดียวกับความปรารถนาจากดวงจิตของคุณค่ะจึงเกิดการสร้างร่วมหรือเกิดการทำงานร่วมกันค่ะจึงทำให้เป้าหมายของคุณในชีวิตทุกๆเป้าหมายบรรลุทุกเป้าหมายค่ะสำหรับคนที่คิดว่ากลัวไม่กล้าตั้งเป้าหมายหรือคิดว่าคุณอยู่คนเดียวทำคนเดียวเหนื่อยคนเดียวกูไม่อยากเหนื่อยไม่อยากผิดไม่อยากพลาดไม่อยากล้มเหลวค่ะคุณไม่รู้กฎสัจธรรมข้อนี้ค่ะคุณก็เลยพลาดของดีค่ะพลาดเป้าพลาดเป้าหมายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีไม่สร้างเป้าหมายเพียงเพราะคิดไม่ได้ค่ะเพียงเพราะกลัวค่ะเพียงเพราะไม่รู้กฎค่ะโอ้โหสั่นสะเทือนมากนี่มันคอร์สอะไรเหรอนี่คอร์สอะไรคะครูลุงฝันบอกว่าแพงมากแม่แพงมากแม่เออช่วยพิมพ์ทีแพงมากแม่แพงมากแม่นะคะคุณสิริรัตน์บอกอธิบายสุดมากแม่นะคะสุดมากแม่แพงมากแม่เก็ต101เลยแม่รบกวนนะคะตั้งแต่นาทีที่20ถึงนาทีที่30รบกวนกรุณาไปกอกับฟังซ้ำหรือตัดออกมานะคะเป็นคลิปสั้นๆเอามาฟังซ้ำวนไปให้เข้าใจนะคะว่ากฎสัจธรรมกฎของโลกเป็นแบบนี้ flow ของคนสำเร็จ flow ของคนรวยออนหน้าตา flow เป็นแบบนี้เขาเข้าใจสรรพสิ่งค่ะสดๆค่ะคุณส้มตำระคังบอกนะคะเออนะคะมาแล้วนะคะคุณนงรักบอกแพงมากแม่แฮชแท็กใหม่แฮชแท็กใหม่สำหรับเพจนี้แพงมากแม่นะคะเป็นแฮชแท็กแฮชแท็กเก๋ๆบนโลกออนไลน์แพงมากแม่โอเคไหมคะเก็ต101นะคะครูเฟชชี่บอกแพงมากแม่สุดมากแม่เก็ต101โมเมว่าไงลูกพรพี่มนบอกแพงมากสุจินดาบอกเก็ตแล้วแชร์ยังลูกสุจินดาแชร์ด้วยเนยตัดเก็ต101แชร์ด้วยยาสมินนะคะยาสมินบอกว่า expensive ครูรุ้งหมายถึงครูรุ้งอ่ะดูแพงนะคะครูรุ้งดูแพงครูรุ้งเป็นผู้หญิงมีค่านะคะค่าน้ำค่าไฟค่าเงินเดือนลูกน้องแบบนี้ใช่ไหมคะ อ้าวมาทันไลฟ์สดครูรุ้งคุณเข้าใจแล้วนะสุดมากครูอิสรีบอกสุดมากแม่แบบนี้นะอ่ะเก็ตแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เก็ตกลับไปฟัง2คลิปสั้นเดี๋ยวสิ้นปีนี้ฉันจะทำของขวัญแจกพวกเธอพวกคุณรู้ไหมปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยลูกศิษย์ไว้เพิ่งเข้ามาในเพจนะคะบอกแม่จ๋าฟังแม่ได้แค่เดือนเดียวโอ้โหแม่รู้งี้ฟังแม่ไปตั้งนานแล้วรู้งี้อีกแล้วฟังแม่ได้เดือนหนึ่งแม่รู้ไหมเมื่อก่อนขายของได้เนี่ยวันหนึ่ง 30,000 ตั้งแต่ฟังแม่มาเดือนหนึ่งเต็มๆกอกหูตลอดเวลายอดขายวันละแสนคุณฟังนะยอดขายวันละแสนคูณ10วันก็ล้านหนึ่งเดือนหนึ่งมี30วันยอดขายเดือนละ3ล้านยอดขายพุ่งขึ้น10เท่าจากยอดขาย 300,000 ขึ้นเป็น3ล้านคุ้มไหมอ่ะเออแต่เขาบอกว่าครูลุงคือเพิ่งเข้ามาติดตามครูได้เดือนหนึ่งแต่คลิปครูเนี่ยสอนเรื่องต่างๆแบบว่าบางทีเขาก็แบบแคปเจอร์ไม่ทันนะคะคือเดี๋ยวครูจะรวบรวมคลิปที่แบบแรงสั่นสะเทือนสูงๆที่ครูปลดล็อกคลิปตบโต๊ะอ่ะคลิปเวลาหมดแรงใช่ไหมไม่มีพลังแม่หมดแรงไม่มีพลังจะตายแล้วแบตเสื่อมเดี๋ยวส่งคลิปชุดนี้ให้เดี๋ยวจะจัดคลิปจ่ายยาเป็นชุดๆใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยากเรียนรู้เรื่องการเสกกดแรงดึงดูดเอาคลิปชุดนี้ไปที่ผ่านมา1ปีเนี่ยทั้งไลฟ์ทั้งคลิปสั้นเนี่ยนะมีเป็นกระบุงโกยโอเคป่ะเดี๋ยวจะจัดให้เป็นเซตอธิษฐานจิตเอาไหมเอาไหมคะเซตปลดล็อกเรื่องเงินเซตมนุษย์โชคดีเซตมนุษย์มงคลเดี๋ยวจะจัดเซตรวบรวมให้เอาไหมคะเอาไหมคะคุณลิดาบอกว่าฟัง YouTube มาปีหนึ่งแล้วทันไลฟ์สดครั้งแรก yes สุดยอดนะคะจริงๆแม่ควรจะไลฟ์ผ่าน YouTube ด้วยเนี่ยซูซี่เอาไหมคะลูกเอาไหมคะเอาค่ะเปิดเลยค่ะอ่ะมีคนบอกฟังแม่เดือนเดียวชีวิตเปลี่ยนจากติดลบเงินเริ่มเข้ามาแล้วอู้ดีใจอ่ะแม่ดีใจหนักมาก
เอานะคะเอาโอเคว่าแล้วเรามาคุยกันเรื่องวันนี้ก่อนแม่ขอปลดล็อกก่อนอันนี้นาทีที่20ถึงนาทีที่30ปลดล็อกหนูไปแล้วนะ10นาทีเต็มๆพูดเรื่องกฎแห่งการสร้างร่วมทุกคนวันนี้เก็ทเรื่องกฎแห่งการสร้างร่วมมั้ยนะเจนนี่สวัสดีลูกกฎแห่งการสร้างร่วมตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะโอเคอันดับต่อไปที่แม่จะบอก Secret of the Secret ก็คือ Secret of the Secret เรื่องการตั้งเป้าแล้วไปไม่ถึงตั้งเป้า1ล้านยังไม่เสร็จสักทีแม่ตั้งเป้าจะมียอดขายเดือนละล้านยังไม่ถึงแม่มันมันติ่งติ้งหน่อยตองน้อยนะคะอยู่ประมาณ 500,000 ต่อเดือนแม่ยังไม่ถึงล้านสักทีอีกติ่งเดียวเนี่ยมันจะถึงล้านแล้วแม่ทำไมมันยังไม่ถึงสักทีเมื่อกี้แม่พูดเรื่องปั่นโฟลว์ต้นไลฟ์ครูไนตี้อยู่กับแม่นะเมื่อกี้แม่พูดเรื่องปั่นโฟลว์จำได้ไหมแม่พูดว่าหากจะตั้งเป้าหมายอะไรอยากได้อะไรเราเริ่มต้นกันแล้วนะคะนาทีที่35นะคะอารีรุธนะคะคุณนพมาศคุณกมลรัตน์นะคะมาค่ะแชร์ค่ะฟังแม่นะคะเป้เป้บอกแชร์ก่อนอ่ะแชร์ยังลูกแชร์ไปกันอีกคนละทีก่อนอ้าวจะเริ่มแล้วเขาเริ่มเรื่อง Secret of the Secret ลูกแม่จะไม่คุยกับหนูนะแต่หนูตื่นรู้อะไรหนูพิมพ์คอมเมนต์มาแต่แม่จะต้องโฟกัสที่หน้ากล้องส่งพลังให้หนูทุกคนแล้วแม่จะสอน Secret of the Secret นะคะขวัญบอกวันก่อนฟังคลิปสวดพระคาถาเงินล้านสวดแล้วได้ผลจริงบูนะคะบอกแชร์แชร์ค่ะศิริลักษ์แชร์ค่ะนะคะคุณอริยพรได้ไปแล้วค่ะ1กฎเหล็กเลยคือกฎแห่งการสร้างร่วมค่ะเอาละค่ะมาค่ะคุณวรุณีสวัสดีค่ะก๋วยเซียนมาก๋วยเซียนบอกหนูเองหนูเพิ่งเสกเงินหมื่นไปเมื่อวานทันการพอดีค่ะสุดยอด Secret of the Secret เริ่มค่ะเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วมันพังบางคนนะลูกตั้งเป้าหมายแล้วพังเลยตั้งเป้าหมายไปทางผลลัพธ์แม่งไปทางเอาเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนไหมตั้งเป้าหมายลงมือทำเป้าหมายไปทางผลลัพธ์ไปทางอันนั้นเรียกว่าพังตั้งเป้าหมาย10ล้านแต่สุดท้ายพอลงมือทำติดลบแม่ขามีจริงเหรอคะจริงยิ่งกว่าจริงอันนี้เรียกว่าพังนะลูกคือเป้าหมายไปทางผลลัพธ์ไปทางอันที่2คือตั้งเป้าหมาย10ล้านมันไปครึ่งทางแล้วแม่5ล้านจะสิ้นปีแล้วทำไมมันยังไม่ถึงสักทีแม่โอเคไหมความลับก็คือเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายคุณต้องตั้งหมายเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายของคุณจริงๆเฉพาะคุณจริงๆคุณต้องการจริงๆเป็นเป้าหมายที่คุณเกิดแรงสั่นสะเทือนเป็นเป้าหมายที่คุณไม่สงสัยในใจคุณแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะมีรายได้เดือนละ10ล้านแต่คุณเสือกสงสัยโอ้คุณลุงคะใช้คำว่าเสือกเลยเหรอคะส่วนใหญ่แล้วความสงสัยเนี่ยเป็นความเสือกค่ะลูกไม่ใช่ความจริงค่ะอุ๊ยตายคุณแม่หน้าตาดีแต่คุณแม่ว่าเสือกเลยเหรอคะหนูฟังนะลูกความสงสัยเป็นความเสือกไล่ออกไปไล่ความเสือกนี้ออกไปค่ะความสงสัยเป็นสิ่งสกัดกั้นและเมื่อไหร่ที่คุณสงสัยขึ้นมาแปลว่าเป้าหมายนั้นไม่ได้สั่นสะเทือนเต็ม 100% เป้าหมายนั้นจะถูกลดทอนพลังงานลดทอนแรงสั่นสะเทือนคุณจำได้ไหมครูเคยไลฟ์ว่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อ 99% แล้วคุณสงสัยแค่ 1% 1% นั้นจะทำลาย 99% ของคุณค่ะวันนี้ความสงสัยน่ากลัวขนาดไหนคุณลุงเคยไลฟ์ไปแล้วค่ะไลฟ์ไปเมื่อปีที่แล้วไลฟ์เองจำได้เองนักเลงพอค่ะถ้าลูกศิษย์จำคำสอนของครูไม่ได้ครูจำได้เองติดจิตติดใจไลฟ์เองสอนเองจำได้เองนักเลงพอค่ะครูบอกไว้แล้วค่ะความมั่นใจ 100% คุณเชื่อ 99% เสือกสงสัย 1% ค่ะความสงสัย 1% ทำลายความเชื่อมั่น 99% พังลงได้โอ้โหความสงสัยอนุภาพมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะครูรุ่งใช่ค่ะจริงหรือไม่จริงไปทบทวนตัวเองค่ะทุกครั้งที่สงสัยแปลว่าคุณต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในการสร้างความสำเร็จของคุณทุกครั้งถ้าวันนี้คุณสร้างธุรกิจอยู่กำลังขาขึ้นโฟลว์ขึ้นอยู่ดีเสือกสงสัยเสือกต้องพูดเบาๆนะคะพูดแรงเดี๋ยวหาว่าด่ากันคือก็พูดโดยรวมไม่ได้ด่าใครค่ะแต่พูดว่าความสงสัยนับเป็นความเสือกค่ะไม่ควรที่จะสงสัยเฮ้ยพอเ
สงสัยขึ้นมากำลังสร้างธุรกิจอยู่กำลังขึ้นเลยแตะ1ล้าน3ล้าน5ล้าน15ล้าน20ล้าน30ล้านคือบางครั้งมันก็มีเหตุการณ์มาท้าทายแต่พอมีเหตุการณ์มาท้าทายอุ๊ยตายหัวใจหล่นเกิดความสงสัยว่าตกลงกูเก่งจริงหรือเปล่าเนี่ยตกลงกูทำถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยตกลงกูเป็นที่รักหรือเปล่าเนี่ยตกลงคนเขาชอบกูไหมตกลงที่กูทำไปเนี่ยคือแบบว่ากูดูเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเนี่ยตกลงที่กูทำไปนี่คือแบบกูฟลุกหรือเปล่าหรือฝีมือหรือกูฟลุกทันทีทันใดที่สงสัยเป้าหมาย100ล้านค่ะทำไปครึ่งทางแล้ว50ล้านก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่แล้ววะเข้าใจไหมไม่เป็นไรลูกYouTube ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวเอาใหม่โอกาสหน้าก็ได้ลูกนะคะทุกครั้งที่สงสัยเท่ากับคุณต้องเริ่มต้นใหม่เพราะอะไรคะอธิบายไปแล้วค่ะข้างต้น flow คุณต้องปั่น flow วิตายคุณแม่วันนี้คุณแม่สอนดีมากนะคะไม่สงสัยแล้วค่ะกลัวหนูขาหนูต้องวงเล็บไว้นะลูกอย่าสงสัยวงเล็บอย่าเสือกสงสัยอย่าสงสัยพอบอกตัวเองว่ามึงจะสงสัยทำไมเนี่ยก็แบบยังไม่หลุดนะคะก็ต้องบอกตัวเองแรงๆนิดนึงอย่าเสือกสงสัยเชียวนะมึงเก่งอยู่แล้วมึงดีอยู่แล้วมึงสุดยอดอยู่แล้วอย่าเสือกสงสัยในตัวเองตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มึงจะมาเสือกสงสัยในตัวเองอันนี้เป็นบทละครนะคะที่พูดขึ้นมาเป็นแบบว่าไอตัวขาวกับไอตัวดำในหัวเรามันพูดเถียงกันนี่คือคุณแม่เล่นละครให้ดูนะคะฉากตัดมาที่บทนี้เป็นละครบทนี้ก็บอกให้แม่ยิ้มอ่ะ YouTube บอกให้แม่ยิ้มหน่อยแม่ก็หันไปยิ้มทำไมไม่สตรีมแนวนอนตั้งแต่แรกล่ะคะลูกขาแนวนอนเธอลูกนะคะ YouTube นะคะหรือลูกคิดว่าจะแนวตั้งคะแนวนอนค่ะสตรีมใหม่ได้ไม่เป็นไรนะคะดีมากโมเมออนอินดีมากลูกคือคุณแม่บอกอย่าสงสัยแต่ให้ลูกวงเล็บว่าอย่าเสือกสงสัยคุณแม่ทำไมคุณแม่พูดจาหยาบคายขัดกับหน้าตาเวลาพูดกับตัวเองเตือนตัวเองตนเตือนตนจะใครจะให้ใครเตือนเล่ายามนั้นเจ้าต้องเตือนตนตนเตือนตนคือที่สุดเข้าใจยังลูกนะคะเข้าใจวงเล็บไปเลยคือเวลาแม่พูดอ่ะแม่พูดพอๆกับหนูอย่าสงสัยลูกอย่าสงสัยแต่เวลาหนูไปพูดกับตัวเองเวลาตนเตือนตนอย่าเจือกสงสัยจบไม่ต้องหามากชอบแม่มากนะจ๊ะโอเคดีมากลูกสมพรชอบแม่มากกรุณาแชร์ไป1แชร์ไปว่าชอบแม่มากแชร์ไป2แชร์ว่าชอบแม่มากที่สุดแชร์ไป3แชร์คือหนูรักแม่แชร์ไปแชร์ไปให้คนตื่นรู้ไม่ได้เกี่ยวกับฉันหรอกจริงๆแล้วอะนะอย่าเสือกสงสัยดีมากวงเล็บกันไปเพราะเมื่อไหร่สงสัยเป้าหมายนั้นเริ่มใหม่ความสงสัย 1% ทำลายความเชื่อ 99%รู้งี้กูไม่สงสัยดีกว่ารู้งี้กูไม่สงสัยดีกว่าแล้วทำไมแม่พูดเรื่องอะไรปั่นโฟลว์ต้นไลฟ์ฉันพูดเรื่องปั่นโฟลว์โฟลว์คือพลังงานที่ไหลลื่นโฟลว์คือแบบว่ามันเกิดแรงเหวี่ยง9ต่อ9หรือที่เรียกว่าโมเมนตัมเข้าใจยังเธอต้องรักษาโฟลว์ครูบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอตั้งเป้าหมายอยากได้อะไร1เป้าหมายเธอต้องชัด1ภาพเธอต้องชัดอันนั้นคือ YouTube นะคะ YouTube บอกให้ฉันยิ้มฉันก็ยิ้มให้ YouTube แล้วนะคะ1มีเป้ายังเป้ามียังไม่ใช่เป้ากางเกงนะเป้าหมายแล้วเป้าหมายนะไม่ใช่มอม้าหายกลายเป็นเป้าหายเป้าหมายคือเป้าหมายไม่ใช่เป้าตุงด้วยไม่ใช่เป้ากางเกงด้วยเป้าหมายคือเป้าหมายชีวิตมีให้ชัดพอเป้าหมายชัดมันจะเกิดแรงสั่นสะเทือนจากจิตใต้สำนึกแล้วพอจิตใต้สำนึกเกิดแรงสั่นสะเทือนส่งออกไปยังจักรวาลมันจะเข้าคู่จับคู่กับแรงสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่หรือว่าฟรีเควนซีนะคะภาษาอังกฤษภาษาปากิจเรียกว่าคลื่นความถี่ที่
มีแรงสั่นสะเทือนเดียวกันฟรีเควนซีเดียวกันแรงปรารถนานี้ไปจับเข้าคู่กับแรงสั่นสะเทือนคู่เดียวกันแรงสั่นสะเทือนช่องเดียวกันอาจจะไปจูนกับคนลักษณะเดียวกันเหมือนหนูกับแม่เนี่ยมันต้องเป็นคนบวมๆบ้าๆบ้องๆแบบเดียวกันมันถึงมาเจอกันถ้าเป็นคนปกติมนุษย์ทั่วไปที่แบบว่าตื่นลืมตาแล้วก็งัวเงียชีวิตสะเงาะสะแงะวันนี้ไม่รู้จะเริ่มต้นเป้าหมายชีวิตยังไงไม่รู้เกิดมาทำไมไม่รู้มีชีวิตเพื่ออะไรรวยไปทำไมจะรวยให้ใครเออพ่อแม่จะแก่อายุเท่าไหร่แล้วเรื่องของพ่อแม่กูมีหน้าที่ใช้ชีวิตของกูบางทีเงินไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังทะลึ่งไปขอเงินพ่อแม่อีกเราไม่ใช่คนประเภทนั้นค่ะเราถึงจูนมาเจอกันเขาเรียกว่าเรามีคลื่นความถี่เดียวกันคุณปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ร่ำรวยขึ้นปรารถนาที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณอยากรู้เรื่องจิตใต้สำนึกคุณอยากรู้เรื่องจิตวิญญาณคุณตามหาด้านมืดด้านสว่างของชีวิตของคุณนะคะคุณถึงจูนคลื่นมาเจอช่องนี้ค่ะกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตกดแรงดึงดูดพูดง่ายๆก็กดสัจธรรมพูดง่ายๆก็กดแห่งกรรมก็เรื่องเดียวกันแล้วแต่จะพูดยังไงให้เข้าใจกันก็ว่ากันไปนะคะแต่แสดงว่าคุณต้องมีความปรารถนาแบบนั้นคุณถึงจูนมาเจอกับครูรุ้งค่ะเก็ตไหมคะเข้าใจยังคะถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาคุณจะไม่มาช่องนี้ค่ะถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาที่จะสำเร็จร่ำรวยมั่งคั่งถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นคนเหนือคนเป็นคนเหนือมนุษย์ถ้าคุณไม่ได้ปรารถนาที่จะมาช่องพิเศษขึ้นโทเวขึ้นทางด่วนเราจะไม่เจอกันค่ะคุณจะเหนื่อยนะคะคุณจะไปงกนะคะคุณจะแบบว่าไม่มาเจอช่องทางลัดกดจักรวาลกดแรงดึงดูดคุณจะไม่มีทางมาเจอช่องทางนี้แต่คุณมีขึ้นความถี่เดียวกับครูรุ้งคุณต้องการ10ล้านครูรุ้งบอกวิธีให้คุณไปถึง10ล้านได้เก็ตยังแรงสั่นสะเทือนเดียวกันครูรุ้งเป็นหนึ่งในตัวละครลับเป็นคนที่จักรวาลส่งมาเป็นผู้ช่วยคุณครูรุ้งเป็นหนึ่งในตัวละครลับมาเป็นเมนเทอร์ให้คุณมาเป็นโค้ชให้กับคุณมาเป็นครูนำทางให้กับคุณมาเป็นครูเพื่อเบิกครูที่แท้จริงในตัวคุณครูรุ้งเป็นครูเพื่อมาเชื่อมต่อกับครูที่แท้จริงในตัวคุณหรือครูรุในตัวคุณครูมีหน้าที่เปิดประตูคุณมีหน้าที่ก้าวเข้าไปโอเคไหมคะครูทำได้มากสุดคือเปิดประตูบานนี้ให้กับคุณได้ก้าวเข้าไปมี experience หรือมีประสบการณ์กับเรื่องจิตใต้สำนึกมีประสบการณ์กับเรื่องจักรวาลครูลุงเป็นคนเปิดประตูแต่ชีวิตใครก็ชีวิตคนนั้นมีรูปแบบหน้าตาแรงปรารถนาจิตตั้งต้นหรือภาพฝันภาพเป้าหมายแตกต่างกันไปนั่นเป็นประตูเพียงเปิดประตูให้แต่คุณต้องก้าวเข้าไปในโลกที่คุณปรารถนาเข้าใจยังคุณระดานะคะมีใหม่บอกว่าครูด่าผมทีผมขอสักคำเตือนสติได้ค่ะครูจะด่าคุณนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟังให้ดีนะคะคุณระดาครูจะด่าคุณแล้วค่ะไอ้คนรวยไอ้คนสำเร็จโอเคไหมคะพอใจไหมคะที่ให้ครูด่านะคะเนี่ยมาบอกครูด่าผมทีนะคะนี่มีการบอกให้ครูด่าผมทีครูด่าให้สะใจเลยไหมคะครูด่าให้แสบซวงเลยไหมคะไอ้คนรวยไอ้คนสำเร็จเลิกสงสัยในตัวเองสักทีครูด่าเจ็บไหมคะสวัสดีจ้ายูทูบยูทูบเบอร์ทุกคนรุ่งนภาสวัสดีลูกปอแหมเปลี่ยนช่องไปเสพช่องนั้นเชียวนะเด็กๆนะคะเป็นไงคะครูด่าแสบไหมคะมีการบอกครูด่าผมทีชัดเจนฉันด่าเจ็บไหมเจ็บไหมเอาอีกทีนึงจะด่าให้ทีนึงมีการมารีเควสให้แม่ด่านี่ใช่ไหมไอ้คนรวยไอ้คนสำเร็จเลิกสงสัยในตัวเองสักทีอ้อยแม่ด่าเจ็บนะคะคนว่าบอกแม่อย่างกระสอนในคอร์สเลยเนี่ยว่ารู้ไงว่ารู้ไงว่าได้กลิ่นไงว่าได้กลิ่นไงโค้ชว่าได้กลิ่นไงนี่มันอย่างกับประเดิมคอร์สแน่ว่าเอ๊ะนี่มันอย่างกับคอร์สอะไรสักคอร์สหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอยากโดนครูด่าอีกค่ะหนูแพรเป็นไงคะลูกวันนี้ซาดิสกันทั้งไลฟ์เลยทั้งอีกคนสอนทั้งอีกคนเรียนซาดิสแล้วไงฮะนะคะนะคะอยากโดนครูด่าบ้างนะคะหนูแพรนะคะเดี๋ยวครูคิดคำด่าเพิ่มได้แล้วครูจะด่าลูกนะคะเอาเป็นว่าครูด่าไป2ประโยคนั้นก่อนคิดว่าลูกน่าจะตื่นแล้วนะคะยิปซีบอกด่าได้สะเทือนมากนะคะ
เนยบอก1313นะคะคุณแคนนอนโกลเด้นร็อกบอกไม่ได้มาฟังครูนานยังสวยและปลุกพลังได้อีกครั้งครับนะคะสวยขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณแคนนอนร็อกถูกต้องนะคะอ้าวไปต่อนะคะฉันพูดเรื่องอะไรตั้งเป้าแล้วยังไม่ได้เพราะอะไรเธอปั่นโลกภายนอกเธอแม่งปั่นแบบว่าปั่นเป็นตีนเป็ดเลยอะเคยรู้จักเป็ดปะเป็ดที่มันอยู่ในน้ำอะไอ้ที่มันลอยคออยู่เนี่ยมันลอยแบบตึง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 อีเป็ดมันก็ลอยคอไปเราก็ดูเหมือนแบบเอ้ยเธอลอยน้ำเก่งเนาะเธอเป็นสัตว์มีขนเธอลอยน้ำเก่งเธอดูเบาสบายนุ่มอยู่ในคลองร้องกราบกราบคุณรู้ไหมคะไอ้เป็ดข้างล่างเนี่ยมันลอยคอชูคอแต่ตีนมันอย่างนี้เลยค่ะคุยน้ำตีนมันคุยน้ำแบบนี้ข้างล่างตีนเป็ดคุณเข้าใจไหมคะตาสว่างค่ะสาวน้อยแล้วแพงค่ะแพงอุ๊ยเจ็บกับคำด่าอิ๋วบอกนะคะเข้าใจยังนะคะเข้าใจตรงจุดนี้ยูทูบเบอร์เข้าใจไหมจ๊ะยูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะตอนนี้มีคนฟังทางยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็เรียนทาง Facebook ด้วยคุณนพมาศขอบคุณมากเฟชชี่เรียกชื่อแม่ประมาณ8รอบแล้วในวันนี้นะคะเข้าใจเรื่องเป็ดแล้วนะคนเหมือนกันค่ะโลกภายนอกนะคะคุณดูเหมือนชิลมากแต่คนสำเร็จเขาปั่นตีนเป็ดเนี่ยปั่นสุดๆปั่นอะไรคะปั่นโลกภายในเป้าหมายไม่ถึงเพราะอะไรโฟลว์มันไม่เข้าคู่กับเป้าหมายไมเคิลเบควิทไมเคิลเบควิทครูเพิ่งเข้าไปฟังเขาสอนมาเขาไปออกรายการโอปราห์วินฟรีด้วยนะซูเปอร์โซลซันเดย์แล้วเขาก็เป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องแบบกดแรงดึงดูดด้วยนะคะอยู่ค่าย My Valley นะคะ My Valley นะคะ Michael Beckwith ครูชอบนะคะเขาก็พูดเรื่องนี้เลยไม่มีอะไรเขาพูดเรื่องอะไรรู้ป่ะที่ครูไปฟังเขาสอนมาเขาพูดว่าทำไมคนถูกหวยรางวัลที่1แล้วถึงเป็นแบบว่าเหมือน3ล้อถูกหวยอะคนไทยพูดว่า3ล้อถูกหวยฝรั่งมันมีนะเว้ยฝรั่งมันวินลอตโต้กันทีเป็น10ล้าน100ล้านสุดท้ายหมดตัวเหมือนเดิมฝรั่งก็มีคนไทยก็มีนะคนลาวคนกัมพูชาทั่วโลกอ่ะคนชาติภาษาอะไรก็ตามมันมีคนที่อยู่ดีรวยกระทันหันแล้วอยู่ดีก็จนกับเด้งลงมาจนกระทันหันเพราะอะไรรู้ไหมคุณรู้จัก3ล้อถูกหวยเข้าใจใช่ทั่วไปก็คือว่าคนเหล่านี้พอได้เงินมาเขาไม่มีความรู้เรื่องเงินไม่รู้จะจัดการบริหารเงินยังไงไม่เคยมีแล้วแบบว่าใช้คนไม่เคยมีเงินเหมือนคุณเคยได้ยินใช่3ล้อถูกหวยอะที่ถูกรางวัลที่1แป๊บเดียวหมดตัวครูเคยเจอคนนั้นด้วยนะเว้ยครูเคยเจอคนนั้นด้วยนะเคยเจอด้วยบ้านเขาอะพ่อแม่เขาเคยถูกรางวัลที่1แล้วไปซื้อบ้านแบบเป็นร้อยล้านเลยอะแล้วผ่านมาอีกไม่เท่าไหร่อ่ะไม่ถูกรางวัลที่1อย่างเดียวถูกลอตเตอรี่แม่งถูกงวดเลยแล้วปรากฏว่าก็กลับมาเป็นแบบเดิมในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีครูเคยรู้จักกับครอบครัวนี้แต่ตอนนั้นครูไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอเติบโตขึ้นมาครูถึงรู้ว่าอ๋อแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันจับคู่มันไม่เข้าคู่กันถ้าพูดภาษาคนก็คือเขาไม่เข้าใจที่จะดูแลรักษาเงินหรือไม่สามารถที่จะทำให้เงินเติบโตได้แล้วเขามีเขาไม่เคยมีเขาเอาแต่ใช้แต่ไม่เก็บเหมือนตกใจที่ได้เงินแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถแบบให้ความรักเงินดูแลเงินได้ยังไงคนมันไม่เคยมีเข้าใจป่ะไมเคิลเบควิทก็พูดเรื่องนี้เลยเขาบอกเลยว่าแรงสั่นสะเทือนของคุณน่ะมันไม่เข้าคู่กับความรวยแรงสั่นสะเทือนของคุณน่ะมันไม่เข้าคู่กับเป้าหมายเป้าหมายของคุณเลยกลายเป็นเป้าหายเป้าหมายของคุณเลยไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณต้องการจะรวยถ้าคุณต้องการจะมีเงิน10ล้านคุณต้องเรียนรู้ว่าคน10ล้านคิดแบบไหนโอ้โห
เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงแพงอันนี้แพงนะคะอันนี้มาดามแม่นะคะคุณแม่ครูรุ้งนะคะแม่ครูรุ้งแม่รุ้งจะบอกเลยว่าความรู้นี้แพงมากอยากมี10ล้านคุณต้องรู้ว่าคนมี10ล้านคิดแบบไหนเชื่อแบบไหนมีแรงสั่นสะเทือนแบบไหนสรรพสิ่งรอบตัวเขาสร้างชีวิตเขาในรูปแบบแบบไหนตื่นมาเขาทำอะไรอารมณ์ระหว่างวันเขามีสภาวะอารมณ์แบบไหนหน้าตาของใจเขาหน้าตาเป็นแบบไหนคนร้อยล้านปีหน้าครูไนตี้มาลงเมนทอร์โปรแกรมกับแม่ครูไนตี้แม่บอกเออดีลูกมาเลยมาอยู่กับแม่มากินกับแม่มานอนกับแม่ปีหน้าปีทองของครูไนตี้นี่บอกล่วงหน้าประกาศให้จักรวาลรับรู้เลยเขาต้องมาดูเว้ยใกล้ๆเอาแว่นขยายส่องไอ้คนร้อยล้านเนี่ยกินยังไงอยู่ยังไงคิดยังไงทำอะไรมีความเชื่อแบบไหนสร้างโลกยังไงสร้างโฟลว์อารมณ์ยังไงรักษาโฟลว์ยังไงสร้างโมเมนตัมยังไงสร้างคลื่นความถี่ยังไงดันโฟลว์ยังไงคุณเข้าใจยังYes แรงสั่นสะเทือนไม่เข้าคู่ถูกต้องแม่สอนไว้ในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะพูดถึงเรื่องถูกหวยเหมือนกันปีที่แล้วเนาะไม่ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วที่ครูถูกลอตเตอรี่เป็น10ใบเลยอะแล้วครูก็เปิดคอร์สวงล้อปลดล็อกอะจำได้ปะคือครูสร้างโฟลว์ให้ตัวเองเป็นโฟลว์ของคนถูกหวยเป็นโฟลของคนโชคดีเป็นโฟลของคนแจ็คพอตแตกอะรู้สึกยังไงเป็นโฟลของคนแบบได้อะไรมาแบบไม่คาดคิดตื่นเต้นคือสร้างโฟลอะเข้าใจปะจำได้ปะจำได้ปะที่ครูเปิดคอร์สวงล้อปลดล็อกอะที่ไปที่มาตอนนั้นคือครูถูกลอตเตอรี่เป็น10ใบจำได้ไหมเออเพราะครูสร้างโฟลของคนที่มันจะถูกลอตเตอรี่อ่ะครูไม่ได้ซื้อหวยซื้อไม่เป็นไม่รู้ซื้อกับใครด้วยใครขายฉันไม่รู้ซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวอุดหนุนรัฐบาลเข้าใจปะแล้วครูสร้างโฟลว์ของคนโชคดีอ่ะเอ๊ะไอ้คนที่ถูกหวยเนี่ยมันต้องคิดยังไงวะไอ้คนที่ถูกหวยเนี่ยมันต้องรู้สึกประมาณไหนวะไอ้คนที่ถูกหวยมันต้องรู้สึกยังไงวะแล้วมันต้องคิดล่วงหน้ามั้ยว่าได้เงินมาแล้วจะไปทำอะไรเข้าใจวันนี้ครูพูดกับ YouTube ด้วยยูทูบเบอร์สวัสดียูทูบเบอร์นะคะเข้าใจปะคือมันต้องคิดไงตอนที่ครูสร้าง10ล้านครูต้องคิดเหมือนกันไอ้คนที่จะมีเงินสด10ล้านมาเนี่ยไอ้คนพวกเนี้ยเขาต้องคิดอะไรวะเขาต้องเชื่ออะไรวะแล้วเขาต้องลงมือทำเบอร์ไหนวะต่อไป50ล้านครูคิดไว้ไอ้คน50ล้านมันต้องลงมือทำเบอร์ไหนวะไอ้คน50ล้านโฟลว์มันจะเป็นยังไงวะอารมณ์คน50ล้านมันจะเป็นยังไงวะเขาคิดเรื่องงานเขาต้องคิดแบบไหนวะเมื่อก่อนคนจนนะลูกคนจนจะไม่มีไอเดียแม่บอกนะคนจนเขาแค่ไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็พลิกเป็นคนรวยได้ทันทีคนจนไม่มีไอเดียคนรวยส่วนใหญ่ไอเดียพุ่งกระฉูดแล้วทำไงวะให้ไอเดียพุ่งคนที่จะมีไอเดียพุ่งได้มันต้องตัดเรื่องลกลุงลังปัญหาเน่าหนอนต่ำตมออกไปจากชีวิตให้หมดมันต้องไม่เอาขี้หมูลาขี้หมาแห้งมันต้องไม่เอาเรื่องอิจุอิจ้อยหอยสังกูต้องคิดใหญ่ใจต้องนิ่งกูต้องโฟกัสกระบี่อยู่ที่ใจกูต้องโล่งโปร่งสบายไม่งั้นไอ้พวกนั้นแม่งขัดขวางไอเดียบันเจิดไอเดียถูกจูนมาตอนที่ใจโปร่งโล่งสบายมีความสุขไม่ติเตียนใครไม่ด่าว่าใครไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่คิดว่าตัวเองห่วยไม่คิดว่าตัวเองห่วยแตกไม่คิดว่าตัวเองย่ำแย่ไม่คิดว่าตัวเองโง่ไม่คิดว่าตัวเองไม่สามารถเป็นอะไรได้ไอเดียจะมาตอนที่ตัวเองรู้สึกสบายใจไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ต่อสู้กับใครไม่ดื้อรั้นไม่ดิ้นรนแต่แค่มีความรู้สึกคิดแตะเบาๆว่า
มันจะดีขนาดไหนนะถ้าโปรเจกต์เนี้ยกำไร10ล้านมันจะดีขนาดไหนวะถ้าโปรเจกต์นี้กำไร10ล้านแหมมันจะดีขนาดไหนวะถ้าโปรเจกต์นี้กำไร100ล้านแหมคิดก็สนุกแล้วเอแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างวะอะไรจากตัวฉันวะที่ฉันเก่งอะอะไรที่เป็นแบบข้อเด่นในตัวฉันวะที่แบบว่าจะรับใช้โลกรับใช้คนอะไรคือสิ่งที่ฉันมีแต่คนอื่นไม่มีอ่ะแล้วฉันจะไปเติมเต็มไปช่วยเติมเต็มเขาได้เออพอคิดแบบนี้จักรวาลจูนแม่งเป็นร้อยร้อยไอเดียเฮ้ยเข้าใจยังโอเคอะไรนะลูกคุณสุมิตตาบอกว่าเมื่ออนุญาตและตัดสินใจที่จะเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดและเป้าหมายชัดก็เข้ามาควบคุมทุกอย่างแล้วสั่งให้ตัวเองตั้งใจฟังครูรุ้งจนจบจากทุกทีฟังสเปะสปะไม่ตั้งใจเรียกฟังจริงจังแต่ตอนนี้เข้าใจมากๆค่ะฟังคลิปหนึ่งของแม่รุ้งบอกให้เปิดบัญชีรับความรวยทันทีที่ฟังเสร็จออกไปทำเลยทันทีค่ะวันที่30ด้วยค่ะไปเปิดบัญชีนะคะบัญชีเงินขวัญถุงของจักรวาลที่ 8,888 บาทนะคะเออเห็นไหมเนี่ยลูกหลายคนมากที่แบบฟังไปแล้วแบบฟังไม่จบฟังสเปะสปะไม่โฟกัสฟังแล้วเข้าฟังแล้วออกฟังแล้วปวดขี้ไปขี้ก่อนนะกดปิดฟังแล้วแบบว่าโอ๊ยหิวข้าวไปกินข้าวก่อนนะฟังแล้วแบบว่ามีใครมาชวนคุยไลน์เข้ามาเอ้ยฟังก่อนนะหยุดฟังบ้างเอออันเนี้ยสเปะสปะโอเคมั้ยโอเคมั้ยเข้าใจปะนะคะอ่ะมาปอปิ๋วบอกหนูอยู่ในโฟลว์นี้เมื่อวานและตลอดวันนี้ค่ะนี่ครูสอนแพงมากนะนี่ครูสอนแพงมากนะที่ครูกำลังพูดไปเนี่ยแพงมากวันเนี้ยโหครูว่าไลฟ์นี้นะมันควรจะเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สนึงได้เลยนะอันนี้แพงแล้วนะอันนี้ครูว่าแพงแล้วนะเฮ้ยอันนี้กี่โมงแล้วอะคุณแคนนอนล็อกบอกดึกเป็นดึกแต่ครูดึกไม่ได้คุณแคนนอนพรุ่งนี้ครูมีสัมมนาสดตายละห้าทุ่มอ่ะเดี๋ยวครูจะอยู่กับคุณอีก15นาทีแล้วครูจะไปละครูรู้แต่ว่าไลฟ์วันนี้แพงมากแล้วไลฟ์พรุ่งนี้จะแพงกว่านี้แล้วไลฟ์มะรืนนี้จะแพงหนักกว่านี้ตลอดเดือนธันวาคมครูจะออกมาไลฟ์อยู่เป็นเพื่อนคุณอะแทบทุกวันเลยเอาไหมอะครูจะทำให้ลูกศิษย์ครูปั่นโฟลครูตัดสินใจแล้วเดือนธันวาคมมี31วันครูจะช่วยลูกศิษย์ครูปั่นโฟลใครจะเอาบ้างใครจะเอาบ้างใครอยากมีครูรุ้งอยู่เคียงข้างช่วยปั่นโฟลบ้างสุนิสาบอกแพงสุดๆนะคะอ่ะสรุปนะคุณฟังไปยิ้มไปนะคะคุณสุวดีบอกนะคะเอาไหมเดือนธันวาคมมี31วันครูจะช่วยลูกศิษย์ครูปั่นโฟลครูตัดสินใจแล้วโหวันนี้จักรวาลจูนมาโคตรบันเจิดอ่ะโอ๊ยโทษลูกเบบี้เบบี้คุณพ่อไม่มารับลูกไปนอนด้วยหรอคะเออคุณต้องปั่นโฟลอ่ะนี่ครูตื่นเต้นเลยนะเว้ยแพงทุกคำล่วงละนาวครูไนตี้บอกเออวันนี้คุณรู้แล้วนะวันนี้อย่างน้อยคุณไม่ได้อะไรไปเลยคุณต้องรู้แหละ10ล้าน1ล้าน100ล้านคุณต้องรู้ว่าคนที่เป็นคนคนนั้นคิดยังไงรู้สึกยังไงแล้วคุณต้องรู้ว่าคนจนกับคนรวยต่างกันแค่ไอเดียคนจนไม่มีไอเดียคนรวยมีไอเดียไอเดียคือตัวทำเงินแล้วคุณต้องรู้เรื่องกฎแห่งการสร้างร่วมว่าจักรวาลสร้างร่วมกับคุณอยู่เสมอคุณต้องรู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่มาคนเดียวอยู่คนเดียวทำคนเดียวเนี่ยวันนี้คือครูซูซี่เนี่ยนะฮะเขามาที่บ้านครูมาช่วยครูมาอยู่กับครูอะประมาณวันศุกร์เสาร์เนี่ยเขาจะอยู่กับครูคุณรู้ไหมไหนๆเขาอยู่ตรงนี้แล้วเอาเขามาเป็นตัวอย่างเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบบหน้าตาบ้านๆไม่ได้สวยเอาไปปรากฏตัวใน YouTube แล้วสวัสดียูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เกือบร้อยคนแล้วยูทูบเบอร์บอกเอาค่ะเอาค่ะแม่เอาค่ะแม่โอเคยูทูบเบอร์ด้วยต่อไปนี้จะไลฟ์ Facebook แล้วก็เปิด YouTube ด้วยให้เหล่าชาวยูทูบเบอร์ได้ปั่นโฟลว์ไปพร้อมกับ Facebooker โอเคเปล่าชาวเหล่าครอบครัว YouTube ของแม่ I love you นะคะเออ
อันนี้ Facebook อันนั้น YouTube อันนั้น YouTube อันนี้ Facebook ช่วยกันปั่นโฟขึ้นไลฟ์วันนี้แพงมากฉันตั้งชื่อไลฟ์แบบนี้นะคะเป็นไงล่ะไม่ได้เกี่ยวกับชื่อไลฟ์ไปทางคำสอนไปทางอ่ะนะหน้าอย่างหนูมีวันรวยปะถามแบบนี้ถามให้ด่าอีกแล้วใช่ไหมละด่าคนเดิมถามให้แม่ด่าอีกแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวแม่จะด่าละด่าออกไลฟ์ก่อนนะไอ้คนสำเร็จไอ้คนรวยเลิกสงสัยในตัวเองสักทีใครมาทันละด่าเขาบอกแม่ช่วยด่าหนูหน่อยเนี่ยก็คือแม่ด่าเขาว่าไอ้คนรวยไอ้คนสำเร็จนะคะนี่คือด่าเขาแชร์ไปกี่แชร์แล้วเนี่ยแม่จะสอนของแพงแล้วลูกดูให้แม่ทีสิถ้าแชร์ไม่ถึงใจแม่เนี่ยแม่ไม่สอนเว้ยไหนดูซิแชร์ไปกี่แชร์แล้วหนูไปที่เฟซแม่ดิกี่แชร์แล้วบอกครูลุงหน่อยท่านผู้ชมบอกครูลุงทีกี่แชร์แล้ว15นาทีหลังนี้จะปล่อยของแพงแล้วแชร์ก่อนแชร์หัวล็อกกันใหญ่นะคะลูกระดาลูกต้องมีเป้าหมายชีวิตนับจากนี้เป็นต้นไปไม่สำคัญว่าลูกเจอเรื่องอะไรมาแล้วไม่สำคัญว่าตอนนี้ลูกเป็นใครตั้งเป้าหมายซะแชร์ 1,300 แชร์ใช่ค่ะฉันพูดจนลิงหลับเนี่ยจนแบบว่าต่อมทอนซินเด้นต่อมทอนซินเต้นเลยเนี่ยเข้าใจป่ะต่อมน้ำลายก็ผลิตน้ำลายใหญ่เลยเนี่ยนะระบบลมหายใจและกระบังลมต่างก็ช่วยกันทำงานฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักพวกเธอแชร์กันไป 1,300 แชร์ปิดไลฟ์ดีกว่าแชร์นี่ฉันสอนฟรีอย่างกับสอนในคอร์สพวกเธออยู่กัน 1,480 แชร์กันไป 1,300 เชื่อเถอะลำพังฉันคนเดียวเนี่ยฉันคนเดียวเนี่ยแชร์ไป10กว่าแชร์แล้วครูซูซี่อยู่ตรงนี้ครูซูซี่แชร์ไปอีก10แชร์ใช่ค่ะ1คนแชร์10แชร์เนี่ยถ้าอยู่ 1,400 เนี่ยคูณ10มันต้องแชร์เป็น 10,000 แชร์แล้วเนี่ยแต่แชร์ไป 1,300 แชร์มีใครคะที่กินแรงพวกพ้องน้องเพื่อนมีใครไหมคะรับทราบหน่อยค่ะชุดแชร์สิคะนี่คุณคือต้องเข้าใจนะลูกก็ต้องให้กำลังใจคนสอนด้วยคนสอนนี่แบบต่อมน้ำลายต่อมทอนซิลกระบังลมทำงานสอดประสานกันมากเลยพวกเธอแชร์ด้วยเข้าใจไหมเนี่ยผิวหนังฉันจะหายใจไม่ทันคำพูดของฉันแล้วฟังกันเพลินมิกกี้หยีบอกขอโทษค่ะฟังกันเพลินแซนดี้แฮปปี้ริชแชร์ยี่ยี่ไว้โจบอกผมเองผมก็แชร์เป็น10แชร์เนี่ยออนอินเนี่ยออนอินนี่แม่รู้เลยเขาเป็นแฟนตัวยงมีเพชรเฮ้ย 1,500 แชร์แล้วค่ะโค้ดเวทเนี่ยโค้ดเวทก็ไม่ได้กินแรงหรอกแม่รู้จักตัวจริงเขาเป็นคนที่ให้มากแบ่งปันมากฟานิชาบอกแชร์แล้วค่ะวชิรารัตน์บอก5แชร์แล้วค่ะนะคะอ่ะนะคะโมเมเยี่ยมมากลูกนะคะครูแอนนี่แชร์อีก3แชร์ในเมื่อครูแอนนี่ช่วยแม่แชร์ขนาดนี้นะคะแม่ก็ช่วยครูแอนนี่แชร์เหมือนกันนะคะสุดยอดคุณถนอมคุ้มภัยฮะอ๋อแม่ไลฟ์พร้อมอาจารย์บัณฑิตอุ๊ยตายนะคะไม่รู้ว่าคุณพ่อไลฟ์ตอนนี้ด้วยเนี่ยไลฟ์ตรงกันใช่มั้ยอ่ะโอเคแชร์วนไปแชร์ค่ะ15นาทีสุดท้ายนี่แพงหนักมากเจอมั้ยลูกเจอที่ชาร์จมั้ยมีที่ชาร์จแบตนะโอเคมาชาร์จแบตมา 1,700 แชร์แล้วฉันจะสอนของแพงละคุณวรรณภานะคะคุณวรรณภาสุดสวยบอกแชร์ลงกลุ่มที่มีทุกกลุ่มที่มี10แชร์รักมากวรรณภาพอแล้วนั่นลูกแชร์เข้าวินไปแล้วพอแล้ววรรณภาสำหรับวันนี้แม่โอเคกับการแชร์ของลูกละสู่ขอน้ำแม่นะลูกอันนี้ด้วยมาคุณวรรณภาไม่ต้องแล้วค่ะปล่อยเป็นหน้าที่การแชร์ของคุณแอนว่ายิ้มหวานบ้างคุณอาอ้อยสวยแชร์บ้างกัญญานัทแชร์บ้างยูทูบเบอร์คุณอยู่กันเกือบร้อยเนาะสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์แชร์ได้ไหมยูทูบเบอร์แชร์ด้วยได้ป่ะยูทูบเบอร์แชร์ได้หรือเปล่าแม่ไม่รู้ใช่ไหมแต่เฟซบุ๊กเกอร์เนี่ยแชร์ได้อ่ะตื่นเต้นที่จะพบแม่พรุ่งนี้นอนไหมหลับตุ่มติ๋มนะคะลูกอ้าวแชร์แล้วครูยุ้ยดีมากอ่ะปลดล็อกนั้นเริ่มนะฉันอยู่กับผู้เธออีก15นาทีอันนี้คือจะเล่าให้ฟังไหนเขาอยู่ตรงนี้แล้วเธอดูคนที่อยู่ใกล้ฉันสิคนนี้ชื่อครูซูซี่นะคะสวัสดีค่ะเรื่องความสวยอาจจะยังไม่เท่าแม่แต่ขอทำนายแน่ว่าปีหน้าสวยนำแม่แน่นอนเพราะ
วันนี้คุณแม่มีนะคะคำสั่งวาจาสิทธิ์บอกครูซูซี่แล้วว่าเดี๋ยวครูซูซี่จะต้องสวยกว่านี้อีก1สเต็ปนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาครูซูซี่ปรับลุคและปรับพลังงานนะคะเข้าใจไหมคะทุกคนนะคะความสวยอาจจะยังไม่เท่าแม่แต่ที่แน่ๆ2020สวยนำหน้าแม่แน่นอนแม่แน่นอนเพราะแม่ทำนายแล้วถ้าแม่ทำนายมันต้องเป็นไปตามปากของแม่เข้าใจเปล่าซูซี่ค่ะแม่โอเคนะคะครูซูซี่คนนี้ค่ะลูกเชื่อไหมนางจิตแรงมากหนูรู้ไหมนางมาสั่นสะเทือนรบกวนอินบ็อกซ์แม่หนูแม่จะบอกหนูก่อนนะอันนี้เป็นรูปแบบที่พิเศษมากแล้วจิตของซูซี่แรงมากมันโชว์เลยว่าพลังจิตคนเนี่ยมันแรงมากส่วนตัวแม่ไม่มีอะไรที่จะต้องไปพูดคุยหรือรู้จักกับครูซูซี่โอเคป่ะนางเป็นลูกศิษย์ที่โรงเรียนคอร์สออนไลน์ของแม่คอร์สเจ็ดมนตาจิตจักรพรรดิ21วันสันดานเศรษฐีภาษาจักรวาลนางลงเรียนทุกคอร์สแต่นางไม่เคยมาลงซูเปอร์ VIP นางไม่เคยมาลงเมนทอร์โปรแกรมเราไม่เคยเจอหน้าค่าตากันแต่มันมีจังหวะที่แม่รับสมัครแกรนด์ดีลเลอร์ติดแบรนด์ริเชสแบรนด์แม่แกรนด์ดีลเลอร์แปลว่าคนที่มาเปิดบินติดตัวแม่เลยไม่ได้ผ่านดีลเลอร์คนไหนเลยคือเปิดบินติดตัวแม่โคชชิ่งกับแม่จับเข้าคู่แรงพลังงานสั่นสะเทือนกับแม่ที่ลูกเห็นนะครูอิสรีนะคะครูไนตี้ครูอ้อมครูซ่าครูนิวสเตอร์นะคะครูหนึ่งสุรภานะคะเหล่านี้คือแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวแม่นะคะครูอลิงที่สปป.ลาวเหล่านี้คือแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวแม่นะคะไม่ได้ผ่านใครเลยเจอหน้าฉันเลยกินนอนหลับสวดมนต์ทำบุญด้วยกันไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันนี่คือพวกนี้คือแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวแม่ตอนนั้นแม่รับสมัครแกรนด์ดีลเลอร์คือไม่ได้รับสมัครทุกตอนนะจ๊ะเข้าใจไหมมีงานอย่างอื่นต้องทำเราจะสร้างแกนดีลเลอร์เป็นรุ่นๆตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับสมัครนะจ๊ะไม่ต้องตกใจกันนะจ๊ะทุกคนหรือใครอยากสมัครใครแน่จริงก็อินบ็อกซ์มาส่วนตัวนะคะอ่ะเล่าให้ฟังตอนนั้นก็คือเปิดรับสมัครแกนดีลเลอร์ครูซูซี่ค่ะจะมาสมัครเป็นแกนดีลเลอร์ติดแม่ค่ะจิตตั้งต้นฟังให้ดีนะนี่คืออัศจรรย์มากฉันก็เข้าไปส่องเฟซบุ๊กนางและฉันก็ไม่เคยรู้ว่านางอ่ะเป็นลูกศิษย์ในคอร์สออนไลน์ของฉันเพราะนางเรียนแต่นางไม่เคยคอมเมนต์ส่วนใหญ่คนที่เรียนในคอร์สเนี่ยคอมเมนต์ถี่ๆคอมเมนต์หนักๆฉันก็จะเรียกชื่อแบบคือมันเหมือนกับว่าเขาส่งแรงสั่นสะเทือนมาแบบตลอดเวลาเราก็จะเรียกชื่อเขาตลอดในคอร์สแต่ครูซูซี่นั้นเข้ามาเรียนโดยไม่เคยคอมเมนต์เลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เคยรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขามาสมัครเป็นแกนดีลเลอร์เราก็กลับเข้าไปดู Facebook เขาดิเฮ้ยคนจะมาสมัครเป็นแกนดีลเลอร์ติดตัวแม่นี่มันก็ต้องแบบว่ากากั่นพอสมควรก็ต้องซ่าก็ต้องแบบว่าก็ต้องแบบแจ๋วเว้ยแจ๋วเทพขิงขิงนะคะคือแบบว่าเขาก็ต้องคิดว่าเขามีดีอะไรอะถูกป่ะอ้าวจริงไม่จริงค่ะแม่ก็เข้าไปดูเว้ยเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเอาจริงๆนะแม่รู้ว่าจังหวะนั้นน่ะเขายังไม่สามารถที่จะจับพลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนเข้าคู่กับแม่ได้คือแม่แรงอ่ะลูกแม่บ้าลูกเข้าใจความบ้าของแม่ว่าแม่ทำอะไรแม่ทำสุดแม่บ้าแม่ลุยแม่เหยียบมิดตีนอย่างเงี้ยคันเร่งคือมีเท่าไหร่เหยียบมิดตีนเท่านั้นแต่ในจังหวะนั้นแม่รู้สึกว่าเฮ้ยเขายังไม่ได้กลมกล่อมหอมหวนหรือยังไม่ได้แบบเป็นคนที่จะมาแบบรับดูดกืนกินพลังงานของเราได้ในตอนนั้นเข้าใจป่ะสุดท้ายเขาก็ไปอยู่ทีมครูซ่าใช่ค่ะพัฒนาการไปเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูซ่าสวัสดียูทูบเบอร์ร้อยคนแล้วนะคะโหตบมือให้ยูทูบนะคะลูกเข้าใจป่ะในตอนนั้นแม่เข้าไปดูแต่ลูกรู้เปล่าจิตครูซูซี่โคตรแรงลูกเชื่อไหมปกติแม่ไม่ไปเจอคนที่ในเพจใช่ไหมคะแม่หนึ่งคือถ้าไม่มาเพอร์ซอนัลโคชชิ่งที่บ้านฉันไม่ออกไปเจอใครอยู่แล้ว สองถ้าไม่มาลงเมนทอร์โปรแกรมฉันก็ไม่มีอะไรต้องไปเมนทอร์เธออยู่แล้ว เพราะว่าอยู่ดีเราจะไปแนะนำใครว่าอะไรมั่วๆไม่ได้นะเว้ยชีวิตเขาอะ
จริงไม่จริงมันต้องรู้แบ็คกราวด์มันต้องนั่งฟังกันเป็นชั่วโมงอ่ะมันต้องวางกลยุทธ์ชีวิตคนให้เลยนะเว้ยเวลาเมนทอร์เนี่ยอย่างที่3คือเขาไม่ใช่แกนดีลเลอร์ติดบริษัทค่ะคุณดิฉันจะไปเจอเขาเพื่ออะไรคะแต่จิตตั้งต้นคนเขาแรงมากเอาแบบไม่ต้องกักเลยค่ะแม่จิตตั้งต้นตอนนั้นมันสั่นสะเทือนระดับไหนคุณรู้ไหมคะดิฉันไปเจอครูซูซี่ไปนัดเจอเขาที่ร้านกาแฟที่เดอะมอลล์บางกะปิบ้านดิฉันอยู่บางบ่อฉันจะไปทำอะไรที่บางกะปิคะไม่ทราบร้อยวันพันปีอยู่แต่เมก้าบางนาค่ะชีวิตอยู่บางบ่อดิฉันจะเข้าไปทำไมคะเดอะมอลล์บางกะปิวันนั้นเข้าไปเจอเขาที่เดอะมอลล์บางกะปิใช่ค่ะนัดเจอแม่คุณรู้ไหมคะลงโคชชิ่งก็ไม่ใช่ซูเปอร์วีพีก็ไม่ใช่มันเป็นเคสที่แปลกมากนะคะเคสของครูซูซี่เนี่ยจริงนะแม่เจบอกปักหมุดเมนทอร์โปรแกรมเจอกันแน่เจวันนั้นเป็นไงลูกส่งจิตมาแรงกล้าขนาดไหนคือหนูส่งจิตแล้วก็เขียนจดหมายนะคะแม่หนูเขียนจดหมายหาแม่ทุกช่องทางทั้งทาง Facebook ทางเพจแล้วก็ทาง LINE แอดด้วยค่ะเขียนละเอียดเลยค่ะว่าหนูมีจิตตั้งต้นที่หนูอยากเข้าครอบครัวดิเชตหนูอยากเป็นครอบครัวเดียวกับแม่ลุงหนูอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจของแม่ลุงแล้วหนูรู้ว่าหนูจะสามารถใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีเนี่ยเข้ามาช่วยแม่ให้ได้เขียนอย่างนี้เลยนะเว้ยเขียนจริงๆค่ะบอกว่าจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีมาช่วยเหลืองานแม่เว้ยค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองอ่ะทำอะไรมาได้บ้างตัวเองเรียนวิชาอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองเป็นใครทำอะไรอยู่เขียนบรรยายประวัติของตัวเองแบบนี้เลยค่ะแม่เข้าใจป่ะคือมันจะมีคนบ้าระห่ำแบบนี้สักกี่คนคุณเข้าใจป่ะเมื่อคืนเพิ่งนั่งดูจดหมายที่ตัวเองเขียนเองค่ะเขียนหาแม่ทุกช่องทางเขียนละเอียดจดหมายยาวประมาณ3หน้ากระดาษใช่ค่ะแม่ทุกคนค่ะไม่ต้องไปเขียนตามนะคะคืออันนี้ทุกคนบอกกูเขียนบ้างก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเขียนแล้วมันจะสั่นสะเทือนคืออันนี้จิตตั้งต้นของเขามันปักมาแบบนั้นเขาเรียนทุกคอร์สของแม่ทุกคอร์สเลยเรียนหมดเลยแต่ตอนเรียนกูไม่กล้าคอมเมนต์สักแม้แต่คอมเมนต์เดียวเว้ยจริงค่ะไม่กล้าคอมเมนต์ค่ะแม่เรียนทุกคอร์สดิฉันหลังจากที่เขามาสมัครเป็นแกดดีลเลอร์แล้วดิฉันไปไล่ดูแม่คือสันดานแม่เป็นคนที่แบบว่าศึกษาคนเว้ยเวลาที่แบบว่ามีใครแบบจะเข้ามาในชีวิตเราแม่เนี่ยไปไล่ดูนะว่าคนคนเนี้ยที่อยากจะมาติดตัวฉันเนี่ยมาเป็นแกดดีลเลอร์นำทัพนำทีมจะช่วยปลดล็อกเปลี่ยนชีวิตคนหรือว่าจะมาเป็นแสงสว่างคู่กับฉันคือธุรกิจลิเช่มันไม่ใช่ธุรกิจขายของมันเป็นธุรกิจที่สร้างเศรษฐีมันเป็นธุรกิจสร้างคนรวยเป็นธุรกิจที่แบบว่าเราได้โคชชิ่งได้ใช้ชีวิตร่วมกันฉันก็ต้องเข้าไปดูไว้ว่าเฮ้ยแล้วเธอจะมาอยู่ใกล้ฉันเธอเคยเรียนคอร์สฉันบอกว่าเธอรู้เจตนารมณ์ฉันเธอรู้จักชีวิตฉันเธอสนใจเพราะว่าฉันมีชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ฉันทำเพื่ออะไรเธอรู้แบบเป้าประสงค์ของชีวิตฉันเป้าประสงค์สุดท้ายในชีวิตฉันบอกว่าปรากฏว่าเซิร์ชชื่อขึ้นทุกคอร์สเรียนทุกคอร์สที่แม่สอนแต่ไม่เคยคอมเมนต์คอร์สทำบุญก็ลงคอร์สจ่ายเงินทุกคอร์สลงหมดเลยเว้ยแล้วเขียนจดหมายมาแบบนั้นสั่นสะเทือนมากแล้วครูจะบอกนะคุณมันไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วครูไม่ได้เป็นคือซูซี่เขาบอกว่าคือหลายคนช็อกมากอะครูซูซี่ไม่ได้สวยตอนนั้นแบบว่ายิ่งกว่านี้อีกคือตอนนี้สวยแล้วนะอันนี้คือพอมาอยู่ใกล้แม่ก็ต้องแบบจับปรับลุคบอกว่าลูกต้องแต่งตัวยังไงอย่างเงี้ยเสื้อผ้าไอทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมสอนแต่งหน้าให้ด้วยยังเคยทำคลิปแต่งหน้าด้วยกันใช่ค่ะเมื่อก่อนขนตาก็ติดไม่เป็นนะคะใช่ค่ะหน้านี่คือเป็นสิวก็กังทั้งหน้านะคะเขาอาชีพเป็นครูก่อนมาเจอดิฉันติดหนี้อยู่ 800,000 ก่อนมาเจอดิฉันติดหนี้อยู่ 800,000 บาทคุณเข้าใจไหม คือทุกคนบอกว่าแม่คือแม่ไม่ได้ไปเจอนี่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนรวยไม่ได้มาให้ผลประโยชน์อะไรกับแม่ได้เข้าใจป่ะไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เก่งคือฉันไม่สนใจแต่จิตเขาแรงจริงๆความปรารถนาต้องการของซูซี่แรงมากปักแรงมากคุณมีความปรารถนาหรือเปล่าแล้วคุณรู้เปล่า
ซูซี่ทำงานเป็นอาชีพครูก่อนหน้ามาเจอแม่ติดหนี้ 800,000 ใช่ค่ะแล้วก็เงินต่อเดือนเหลือเท่าไหร่นะเงินต่อเดือนเดือนรับจริงๆรับ 20,000 นะคะเวลาใช้หนี้แล้วอะค่ะก็เหลือประมาณ 10,000 กว่าบาท 11,000 บาทอะค่ะทุกคน 11,000 บาทมีลูก1คนมีลูกมีผัว1ลูก2ใช่เข้าใจป่ะแล้วต้องเลี้ยงแม่ด้วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเข้าหาหมอเข้าโรงหมอคือครูซูซี่ก็ต้องจ่ายเงินเข้าใจป่ะเออวุ้ยสรุปคือเขามาทำงานกับแม่ก็คือทำแบริเชตเป็นดีลเลอร์ในแบริเชตลูกรู้ป่ะเขาจะมาบอกแม่ตลอดเวลาว่าตอนเนี้ยเขาจับเงินเป็นแสนในชีวิตยอดขายเป็นล้านในชีวิตของคนทำอาชีพครูในชีวิตของคนทำอาชีพครูเนาะไม่เคยจับเงินมากสุดเท่าไหร่แม่คะอาชีพครูที่หนูจับเงินมากสุดก็คือหลักหมื่นจริงๆค่ะแม่หลักหมื่นค่ะนั่นคือมากที่สุดแล้วค่ะแม่จำได้ตอนลูกอ่ะได้แสนแรกแล้วลูกอินบ็อกซ์มาบอกแม่มีการถ่ายรูปสมุดบัญชีส่งมาให้ฉันดูอีก มันตื่นเต้นมากค่ะแม่แบบว่ามันเป็นแสนแรกของชีวิตอะค่ะที่แบบลูกทำได้ด้วยมือตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมาเจอฉันหนึ่งเดือนปุ๊บมีเงินสดในมือแสนหนึ่งเป็นกำไรจากการขายนี่ฉันกำลังจะบอกเธอว่าจิตของครูซูซี่แรงมากคือการที่จะมาเจอฉันเนี่ยมันก็พิสดารพันลึกมากพอแล้วไม่ใช่ว่าฉันวิเศษวิโสแต่บังเอิญว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ดีจะต้องมีธุระไปเจอใครเธอเข้าใจเปล่าแล้วบ้านฉันอยู่บางบ่อฉันต้องไปเจอเขาที่เดอะมอลล์บางกะปิคือคนนี้แม่งต้องจิตแรงมากระดับนึงเธอเข้าใจเปล่าวันนั้นนะคะแรงกว่านี้ก็นาซาแล้วนะระดาบอก เออแรงกว่านี้ต้องติดต่อละนาซาแล้วแกเออใช่แล้วเธอรู้เปล่าเธอเข้าใจคำว่าปั่นโฟลว์ที่ฉันจะบอกเธอเปล่าครูซูซี่โคตรปั่นโฟลว์เขาแม่งปั่นโฟลว์อ่ะไม่เคยมีสักวินาทีที่เขาแม่งจะไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปไม่ได้การที่จะมาเจอครูลุงจริงมันเป็นแบบนั้นเลยค่ะที่แสบกว่าการมาเจอฉันแสบมากเลยเนี่ยคือเขาเข้ามาอยู่ในบ้านฉันน่ะขนาดแม่ทีมเขาครูซ่ายังงงใจอ่ะบอกพี่ซูซี่พี่เป็นใครวะอยู่ดีพี่แม่งเข้ามาช่วยงานแม่วันเสาร์อาทิตย์น่ะพี่แม่งเป็นใครวะแล้วแม่ทำไมไว้ใจพี่วะจริงค่ะแม่เขาปั่นโฟลมันไม่เชื่อว่ามันเป็นจะเป็นไปไม่ได้ค่ะหนึ่งคือเป้าหมายแม่งบ้าบอมากอ่ะคุณเคยกล้าตั้งเป้าหมายบ้าบออะไรสักอย่างหนึ่งวะแต่มันต้องเป็นสิ่งที่คุณอยากได้ด้วยนะคำว่าบ้าบอหมายถึงมันเกินขอบข่ายความเชื่อของคนทั่วไปอ่ะจริงค่ะแม่เฮ้ยไลน์นี้แพงว่ะซูซี่แพงค่ะแม่แล้วเขาปั่นโฟลว์อ่ะเมื่อกี้เขาเล่าว่าอะไรก่อนที่เจอแม่ลูกทั้งคุณคะเขาไม่ได้อินบ็อกหาดิฉันวันเดียวเขาอินบ็อกหาดิฉันแบบหลายวันมากค่ะแม่คือจากฟังไลน์นั้นแล้วรู้ว่าแบบจิตปรารถนามากทุกวันทุกคืนนะคะจะคิดอยู่แต่แบบว่าขอให้ได้เข้ามาอยู่ในแบริเชตขอให้ได้เข้ามาอยู่ในแบริเชตขอให้ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวกับแม่ลุงอยากเป็นเหมือนพี่น้องแบบนั้นพี่น้องและเหนือสิ่งอื่นใดคือเฉพาะเจาะจงพุ่งพลังงานมาที่ดิฉันใช่แล้วปั่นโฟลว์ตัวเองทุกวันทำตัวเหมือนสนิทกับดิฉันหมายถึงว่าเขาทำของเขาเองค่ะไม่ใช่ว่ามาสนิทกับแม่ค่ะเฮ้ยฟังนะเว้ยนี่กดแรงดึงดูดนะเว้ยกฎนี้เคยใช้สอนคนในการดึงดูดสามีมาแล้วนะเว้ยเมื่อก่อนนี้คือเป็นเลิฟเอ็กซ์เพิร์ทสอนคนดูดสามีสอนคนดึงดูดความรักต่อมาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องเวลธ์แม่เป็นเวลธ์เอ็กซ์เพิร์ทคือเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องสอนคนสร้างคนจากติดลบขึ้นร้อยล้านคือสร้างมาไม่รู้กี่ร้อยแล้วหมายถึงว่าไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วนะที่ดังๆในโลกออนไลน์นี่ฉันปั้นมากับมือสร้างมากับมือสอนมากับมือคือไม่รู้นับเป็นร้อยคนแล้วนะอันนี้พูดตรงนี้นะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคือซูซี่เนี่ยเขาใช้การสวมการเป็นปั่นโฟลว์ตัวเองทุกวันว่าสนิทกับฉันสนิทกับครูลุงอ่ะใช่ค่ะจริงๆนะคะแม่อีหูบอกว่านี่มันยิ่งกว่าแพงแล้วแม่แม่รู้หมดเลยทั้งที่หนูไม่ได้บอกแม่เลยค่ะแต่หนูเป็นจริงจริงค่ะแม่หนูบอกพอหนูมาอยู่กับแม่หนูเล่าให้ฟังแต่ก่อนหน้านั้นแม่ไม่รู้ใช่ค่ะแต่พอมาอยู่กับหนูหนูถึงบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างไออาการของหนูโรคภายในอ่ะใช่ค่ะ
หนูถ้าหนูโลกภายในไม่เปลี่ยนน่ะหนูไม่มีทางผลลัพธ์จากครูธรรมดาเงินเดือนเหลือ11,000แล้วว่าจับเงินแสนแม่ดูกำไรเออโหเนี่ยนี่เฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวแม่อยากจะไม่อยากจะพูดตัวเลขเลยอะเดือนนี้เดือนเดียวก็ครึ่งเกินครึ่งล้านนะคะตายแล้วแล้วคนแบบโอ้ยอดมากนะคะคุณเข้าใจยังคือต้องเราไม่อยากจะเอาเรื่องเงินมาอวดอย่างเดียว คือเราต้องวันนี้เราคุยเรื่องโฟลว์ก่อนโอเคค่ะไอ้เรื่องเงินที่เธอเนี่ยแบบสร้างยอดขายมาไม่รู้กี่ล้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยคุยกันทีหลังเข้าใจทีหลังค่ะมิกกี้บอกโอ้โหคุณต้องเข้าใจก่อนนะถูกไหมจริงค่ะแม่เป็นเรื่องจริงเขาปั่นโฟลว์เคยมีสักวันนึงไหมที่ลูกอ่ะไม่คิดถึงแม่ไม่มีค่ะตอนนั้นคิดแต่ว่าเป็นไปได้ทุกอย่างเลยค่ะคิดแต่ว่าเป็นไปได้จริงๆค่ะคิดแต่ว่าเป็นไปได้จริงๆแม่มันเป็นแบบนั้นจริงเหมือนกันถ้าคุณกำลังจะดึงดูดโซเมทหรือหาคู่คุณต้องคิดนะว่าคุณน่ะได้เจอเขาทุกวันได้นอนจับมือเขาได้อยู่ในอ้อมกอดเขานั่งกินข้าวกับเขาฝรั่งเนี่ยมันสอนขนาดว่าคุณต้องตักข้าว2จานเลยตักข้าวเผื่อโซเมทของคุณเผื่อโซเมทแปลว่าแบบคู่ของจิตวิญญาณคือไม่ใช่ผัวเลยอะเรียกว่าต้องเป็นว่าเป็นคู่ของจิตวิญญาณเลยคือฉันเคยสอนเรื่องความรักมาก่อนคือเป็นมาสเตอร์เป็นเลิฟมาสเตอร์เลยตอนนี้คือเป็นเวลฟ์มาสเตอร์นะเธอเข้าใจยังการที่เธออยากจะไปแอปเพียร์หรือปรากฏในโลกความจริงของใครมันต้องอยู่ในโลกของจิตวิญญาณเธอมาแล้วอันนี้คือสอนแพงมากนะยูทูบเบอร์ตอนนั้นทั้งเขียนนะคะแม่นี่มันเป็นคอร์สออนไลน์ได้คอร์สนึงเลยนะเว้ยแพงมากแพงมากนะเว้ยเพราะว่าหนูเป็นอย่างนั้นจริงๆหนูเขียนคิดเขียนคิดน้องแล้วก็อธิษฐานจิตน้องจันเพ็ญบอกผิดหวังจนไม่กล้าคิดอะไรแล้วค่ะน้องแม่เรียกชื่อหนูเดี๋ยวฉันจะรวบรวมคลิปที่ปลดล็อกอะส่งให้เธอฉันยังไม่ปลดล็อกตอนนี้เอาเป็นว่าเธอรับพลังงานความรักความปรารถนาดีจากแม่ไปก่อนน้องจันเพ็ญหน่องหรือน้องนี่แหละโอเคเปล่าเดี๋ยวไว้แม่รวบรวมคลิปเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมวดหมู่แล้วเดี๋ยวค่อยส่งให้เธอปลดล็อกจ่ายยากันไปแต่เธอต้องรับรู้ได้ก่อนรับความรักและความปรารถนาดีของแม่ไปก่อนอย่าพูดว่าผิดหวังจนไม่กล้าคิดอะไรแล้วเอาไอ้ความกลัวแบบนี้ออกไปก่อนอ่ะฟังต่ออ่ะพูดลูกคือตอนนั้นนะคะทั้งเขียนทั้งคิดแล้วก็ทั้งส่งจิตมันเป็นแรงปรารถนาจากในใจเราจริงๆแล้วก็ไม่ได้รู้หรอกค่ะว่าเข้ามาแล้วจะได้อะไรบ้างอะค่ะแต่รู้ว่าขอให้ได้เข้ามาเป็นครอบครัวขอให้ได้เข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกับแม่เป็นพี่น้องในแบริเชตคิดแบบนี้ทุกวันทุกวันจริงๆค่ะช่วงเวลานั้นประมาณ1เดือนค่ะเก็ตที่แม่พูดยังการที่ลูกจะดันโฟหรือปั่นโฟแม่พูดแล้วนะมันต้อง21วันขึ้นไปเห็นไหมบางตำราก็บอกว่า30วันเนี่ยครูซูซี่ก็บอกเองว่า1เดือน1เดือนเต็มๆที่ศรัทธามิเคยจางหาย1เดือนเต็มๆที่เขาทำตัวสนิทคุ้นเคยใกล้ชิดกับแม่เข้าใจยังแม่ไม่ได้พูดเล่นนะตอนแม่จะสร้าง100ล้านแรกเนี่ยคือแม่ก็ต้องทำตัวสนิทกับเงิน100ล้านแม่เคยสอนเรื่องสนิทกับเงินแม่เคยไลฟ์สอนเรื่องนี้แล้วนะแม่เคยบ้าขนาดสอนเรื่องดมกลิ่นเงินจับเงินสัมผัสเงินหรือแม้กระทั่งต้องรู้ว่า100ล้านนี่มีเลข0กี่ตัวเสร็จไม่พอต้องเข้าไปรับรู้เข้าไปรับรู้ผัสสะความรู้สึกว่าถ้ามี100ล้านเนี่ยหัวใจมันจะกระโดดถ้าไหนมันจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกรักรู้สึกมีความสุขรู้สึกแบบสมหวังรู้สึกดีใจแล้วเงิน100ล้านมาแล้วเนี่ยฉันจะเอาไปทำอะไรคือแม่สอนแม้กระทั่งแบบจะต้องสนิทชิดเชื้อกับเงินเหมือนกันค่ะจะดึงดูดคนรักเมื่อกี้มีคนบอกว่าปลดล็อกตอนที่แม่พูดว่าจะดึงดูดคู่รักคนรักต้องตักข้าว2จานอยู่คนเดียวแต่ตักข้าว2จานเหมือนอยู่กับคนที่รักแล้วมีอีกนะคะแม่ตอนนั้นอะหนูไม่รู้สึกว่าแม่อยู่ไกลอะค่ะไม่รู้สึกว่าแม่เอื้อมไม่ถึงอะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับคนที่จะสามารถเข้าหาได้ง่ายๆอะค่ะแบบนี้เหมือนกันค่ะตอนนั้นใช่ค่ะพอแม่พูดเรื่องนี้หนูคิดกลับไปได้ตอนนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนถามบอกครูซูซี่เธ
ธออยู่กับแม่ลุงได้ไงอ่ะคือเหมือนว่าหลายคนน่ะต้องคิดว่าแม่แม่งแบบพลังงานพุ่งตลอดเวลาถ้าหลายคนบอกซูซี่มาอยู่กับแม่ได้ไงเธออยู่กับแม่แบบเสาร์อาทิตย์เขาสนิทกับแม่มาจากในจิตแล้วลูกรู้ไหมเขารู้ว่าเวลาที่แม่กินข้าวเขารู้อารมณ์แม่แบบว่าบางวันแม่เปิดเสียงสวดมนต์ไปด้วยตอนกินข้าวใช่ค่ะเขาจะไม่พูดอะไรกับแม่เลยไม่กล้าคือไม่ใช่ว่าไม่กล้าเนาะไม่ชวนคุยค่ะไม่ชวนคุยคือเขารู้ว่าแม่กำลังกินข้าวแม่กำลังฟังเสียงสวดมนต์เขาจะรู้ว่าในตอนนั้นสภาพแบบสภาวะจิตของแม่เป็นยังไงมันลิงก์กันน่ะเฮ้ยบางคนมาอยู่กับแม่นะเว้ยตื่นเต้นเว้ยพูดกับกูทั้งวันเลยตื่นเต้นนะคะแม่ใช่ซึ่งแม่บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะฉันไม่ได้ว่างมากพอที่จะฟังเธอพามพูดอะไรทั้งวันนะเว้ยเข้าใจปะหรือว่าบางคนมาอยู่กับเรากลัวเราทำตัวหงอไม่พูดอะไรกับกูเลยแล้วกูจะรู้จักมึงไหมอย่างเงี้ยเราเหมือนกันในชีวิตของเราเราอยากจะมี100 ล้านเราต้องไม่กลัวเงิน100 ล้านมันแพทเทิร์นเดียวกันและเราต้องไม่รู้สึกตื่นเต้นเกินไปกับอีเงิน100 ล้านเรารู้สึกว่าอ๋อมันจับต้องได้อ๋อ100 ล้านก็แค่นี้นะเฮ้ยนี่แม่สอนแพงเกินไปแล้วปิดไลฟ์เหว่าซูซี่ปิดดีกว่าว่ะปิดคอร์สย่อมคอร์สแพงมากนะคะเพราะว่าเฮ้ยพอเหว่าไม่อยากสอนต่อแล้วของผลลัพธ์รู้สึกว่าพรุ่งนี้ฉันต้องทำมีสัมมนาสดไม่ใช่หรอนี่จะเที่ยงคืนแล้ว 1,300 คนสุดยอดป่ะเฮ้ยไม่สอนต่อดีกว่าว่ะเล่นตัวพอแล้วพอเอาแค่นี้ก่อนยูทูบเบอร์สุดยอดค่ะณัฐนิชามหน่อสกุลยูทูบเบอร์บอกโอ้โหจริงค่ะครูมายืนยันว่าได้ผลดึงดูดคู่ที่ใช่มาได้เพราะคิดถึงคนที่ใช่ในหัวมาก่อนแล้วตลอดเวลาโดยก่อนหน้านั้นทำมาสเตอร์ลิสต์ไว้แล้วตามที่ครูสอนไว้เห็นไหมพี่ขาวว่าพี่ขาวลำไพอ่ะเออขาวลำไพสุดยอดมากฉันจำชื่อลูกศิษย์ได้หมดพี่ขาวลำไพเคยมาเรียนเจอหน้ากันหนึ่งอะไรลูกสุภรัตน์เศรษฐีใหม่ว่าอันหยังเข้าใจไหมเนี่ยแพงนะลืมมนบอกแพงเฮ้ยวันนี้แพงนะทิปที่บอกต่อค่ะต่ออะไรล่ะเนี่ยกำลังชอบการปั่นโฟล์คุณทิปจริงมันเป็นโอ้ยแม่เจ๋งมากพีทบอกเจ๋งตรงที่แม่แกะรอยให้พวกหนูฟังนิชาภาบอกอย่าเพิ่งค่ะต่ออะไรล่ะฮะเอออ่ะต่อซูซี่แล้วค่ะแม่อันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่หนูมาตั้งจิตค่ะแม่เวลาสวดมนต์เสร็จอะค่ะหนูอธิษฐานจิตจริงๆนะคะส่งแรงบอกว่าหนูขอเป็นคนมาช่วยค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะช่วยอะไรได้บ้างแต่หนูรู้ว่าหนูขอเป็นคนที่เข้ามาช่วยในครอบครัวแล้วรู้สึกว่าคือปกตินะคะเวลาที่เราเห็นคนมีฐานะมากกว่าเนี่ยแล้วก็แบบบ้านหลังใหญ่กว่าเราหรือทุกอย่างคือถ้าเราไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนะคะหนูคิดว่าหนูคงจะไม่กล้าปรารถนาแต่ว่าหนูรู้สึกเข้าถึงในความรักในสายตาของแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันหลายๆครั้งอะค่ะตอนแรกๆที่เข้ามาในบ้านก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะอันนี้เล่ากลางไลฟ์นะคะเล่ากลางไลฟ์เลยคือตอนแรกๆค่ะครั้งวันแรกที่เข้ามาดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นค่ะแต่พอหลังจากนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเนื้อเดียวกันกับสถานที่นี้ค่ะสุดยอดนะแบบนั้นสุดยอดอีกอันหนึ่งสภาวะจิตของซูซี่แม่เจอคนเยอะมากอันนี้ครูต้องบอกพวกเราตรงๆว่า5ปีที่ผ่านมาที่ครูถือกำเนิดแล้วก็มีตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์ครูก็เจอคนเยอะมากเจอสารพัดรูปแบบนะคะลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สภาวะคือเรารู้สภาวะใจของบางคนน่ะแล้วต่อให้ไม่ใช่ลูกศิษย์ที่เข้ามาเรียนหรือใครก็ตามที่เข้ามาในบริลิเชสหรืออะไรก็ตามแต่หรือใครคนทั่วไปที่เข้ามามันมีก้อนความคาดหวังก้อนของความคาดหวังที่จะได้อะไรบางอย่างมันไม่ผิดนะลูกคือที่หนูคิดว่าหนูจะได้อะไรบางอย่างแต่ซูซี่อ่ะ
เขาไม่คิดเลยว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เขามาอยู่กับครูคือถามว่ามองกันโดยทั่วไปก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าครูลุงแม่งก็เด็ดอะครูลุงแม่งก็เก่งอะครูลุงแม่งก็มีวิชาอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนสมมติคนทั่วไปส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยเรามาใกล้ครูลุงเราจะได้อะไรจากครูแต่ครูซูซี่กับคิดว่าเขาจะมาช่วยอะไรแม่ลูกเข้าใจป่ะว่าสมการมันจะกลับกันเสมอโลกใบเนี้ยเหมือนกันเวลาหนูทำธุรกิจการค้าเวลาหนูอยากรวย10ล้านนะลูกอยากรวย100ล้านนะลูกหวังไปเลยคาดหวังไปเลยแต่คาดหวังแบบให้ออกไปอ่ะไม่ใช่คาดหวังแบบจะได้กลับมาอย่างเดียวอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าจะเอาอ่ะสารตั้งต้นมันคือไอ้100ล้านเนี่ยกูคิดว่ากูจะได้มาโดยที่กูจะต้องให้อะไรออกไปเก็ตป่ะเก็ตป่ะจิตในจิตคุณการดาวบอกขนลุกนะคะตอนนี้มีการขนลุกด้วยนะคะในฝั่งของในคุณอุตสาห์น่ารักมากใจเต้นตุ่มตามขนลุกค่ะในฝั่งของยูทูบเบอร์มีการขนลุกด้วยนะคะหนาวหรือเปล่ายูทูบเบอร์นะคะแล้วฝั่งนี้ล่ะคาดหวังแบบให้ออกไปอ่ะพี่โจมสวัสดีค่ะเข้าใจป่าวเข้าใจตรงนี้ป่าวอย่างครูลุงเว้ยสอนฟรีเยอะกว่าแบบเปิดคอร์สอีก5ปีมาเนี่ยครูแม่งเปิดคอร์สออนไลน์แค่ไม่กี่คอร์สเองแล้วครูไม่ได้เปิดคอร์สบ่อย3เดือนเปิดที4เดือนเปิดทีแล้วแต่ละคอร์สนี่แม่งเจ๋งๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ครูมาให้ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าครูแม่งขายแหลกทุกไลฟ์อะคุณไม่มานั่งฟังครูหรอกอึดอัดกันเปล่าๆจริงป่ะจริงไหมถูกไหมคือการที่ครูมาตรงเนี้ยไม่รู้ล่ะมันจะเป็นระบบธุรกิจของอาชีพวิชาชีพโค้ชครูอะไรก็ตามแต่อย่างที่อาจารย์บดิษฐ์สอนครูต้องทำธุรกิจผ่านอาชีพอินโฟพีเนอร์ผ่านอาชีพมีเดียพีเนอร์ผ่านอาชีพโค้ชครูลุงต้องมีโปรดักต์ออกมาเยอะๆแบบนี้ๆอาจารย์บดิษฐ์สอนครูหมดทุกอย่างไม่ใช่ครูไม่รู้ครูรู้ทุกอย่างและอาจารย์ก็บอกครูด้วยว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่มันต้องรู้สึกว่าให้ออกไปก่อนแล้วครูก็มาแบบนั้นเลยเราอยู่กับครูมากี่ปีปีนึงบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้างคือจิตตั้งต้นมาจากการให้ก่อนจริงป่ะจริงป่ะจริงป่ะซูซี่จริงค่ะแม่จริงจริงค่ะจริงๆเลยค่ะกลับไปย้อนรอยมันเป็นแบบนั้นจริงๆกลับไปนึกว่าวันนั้นจิตตั้งต้นคือเขียนบรรยายว่าตัวเองจะมาช่วยอะไรจะทำอะไรให้อย่างเงี้ยค่ะเขามาเพื่อที่เขาคิดว่าเขาจะให้อะไรอย่างนั้นเลยไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเอาอะไรจากครูรุ้งหนูเข้าใจป่ะเข้าใจไหมโอเคป่ะแล้วครูซูซี่เนี่ยเขาสร้างทีมนะคะลูกเขาไม่ได้สวยเขาไม่ได้เก่งที่สุดแต่ทำไมคนถึงเข้าหาเขาลูกค้าเนี่ยชอบซื้อมาร์คทองคำกับครูซูซี่มากในฮีโร่ออนไลน์เนี่ยมีตัวเด็ดๆ เยอะแต่เขาเลือกครูซูซี่แล้วคนที่เลือกครูซูซี่ส่วนใหญ่บอกว่าชอบเพราะรู้ว่าครูซูซี่เข้าถึงได้ครูซูซี่เหมือนแบบขายของแต่เหมือนแบบไม่ได้คิดจะมาเอาอะไรจากผู้คนคุณเก็ตป่ะความสำเร็จของครูซูซี่ที่จับเงินหลักแสนจับเงินหลักล้านจากโลกออนไลน์จุดเด่นของเขาคือ1จิตตั้งต้นของเขาเขาไม่สนใจว่าเขาเป็นครูธรรมดาเขาไม่สนใจว่าเขาไม่เก่งเขาไม่สนใจว่าเขาไม่สวยใช่เหมือนที่เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเขาต้องการปักจิตว่าจะมาอยู่ใกล้ครูลุงเขามาทำในโลกออนไลน์เหมือนกันเขาข้ามความคิดไปเลยว่าเขาไม่สวยเขาสิวเคราะเขาดูไม่ดีเคล็ดลับคือยิ่งออกกล้องจะยิ่งสวยเองและถ้าใช้สินค้าจริงยังไงคุณก็สวยขึ้นเข้าใจป่ะคือเขาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นลงมือทำต่อเนื่องและเขาไม่เคยคิดว่าเขาไม่เก่งเขาเป็นครูเปิดเพจสอนการตัดคลิปวิดีโอ
สอนทำวิดีโอใช่ค่ะสอนตัดต่อทำคลิปวิดีโอสอนตัดต่อทำคลิปวิดีโอสอนคนใช่ค่ะเปิดคอร์สด้วยชื่อคอร์สอะไรคอร์สคลิปสวยทำคลิปสวยด้วยมือถือเครื่องเดียวค่ะเออเขาเคยเปิดคอร์สด้วยใช่ค่ะเคยเปิดคอร์สออนไลน์สอนคนด้วยเคย personal coaching ด้วยใช่ค่ะคือหมายถึงว่าเขาเป็นคนเป็นครูอ่ะเขาเป็นครูด้วยนะเขาเป็นครูออนไลน์ด้วยเป็นครูในชีวิตจริงด้วยแล้วก็เป็นดีลเลอร์แบลิเชสของครูรุ่งด้วยสร้างทีมด้วยทั้งหมดไม่มีอะไรมาขวางความปรารถนาของเขาและเขาปั่นโฟลว์ทุกวันเห็นไหมการชยาบอกเลยว่าครูซูซี่ใจใสมากค่ะหนูเพิ่งเข้าใจคำว่าใจใสตอนที่มาอยู่ที่แบรนด์ดิเชสนี่นะคะแม่เป็นยังไงล่ะลูกคือที่เขาพูดตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจค่ะคำว่าใจใสที่ไม่มาประจำเป็นครูทิปไม่ว่าจะเป็นใครๆพูดแต่หนูแค่รู้สึกว่าหนูอยากทำแล้วก็รู้สึกว่าให้ได้ที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเงี้ยค่ะแม่ตอนที่เหมือนกับมองหน้าแม่แล้วก็มองหน้าคิดว่าอยากเข้ามาเป็นเหมือนพี่น้องในแบรนด์ดิเชสแค่นั้นจริงๆอ่ะมันเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็คือเคยเจอโลกภายนอกนะคะไม่เข้าใจหรอกคำว่าใจใส่นะคะแม่ไม่เคยรู้จักเลยแต่พออันนี้เหมือนทุกคนจะบอกว่าแล้วเราก็กลับมาคิดว่าอ๋อเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เคยคิดไม่ดีกับเขาเราเป็นเพราะเราคิดแต่สิ่งดีๆกับเขาจริงๆแล้วก็อยากจะช่วยเหลือจะช่วยเขาจริงๆมันก็เลยเป็นคำว่าใจใส่นี่ใช่และแม่จะบอกอย่างนึงว่าคนส่วนใหญ่พวกคุณมองว่าคุณตัวเล็กคุณจึงไม่คิดว่าคุณจะสามารถช่วยใครได้แต่ครูซูซี่เว้ยจิตเขารู้ว่าครูลุงคือเหมือนกับว่าเอาเป็นว่าครูลุงเป็นครูเขารู้ว่าครูลุงเก่งเป็นครูของเขาเป็นแม่ของเขาที่เขารักแต่เขาแม่งต้องใจใหญ่ขนาดไหนที่คิดว่าเฮ้ยฉันจะมาช่วยงานครูลุงได้คุณคิดนึกออกไหมไอ้ที่คนที่มันตัวเล็กตัวน้อยมันไม่จะคิดว่ามันจะช่วยอะไรใครได้คุณเก็ตยังเข้าใจแล้วเนาะนะคะอ่ะก่อนที่เราจากกันวันนี้แพงนะคะไปติดตามครูซูซี่ได้ที่ไหนคะเพจครูซูซี่ค่ะพิมพ์ที่เลยค่ะครูซูซี่สุมนาทองจีนแล้วก็เฟซบุ๊กก็คือครูซูซี่สุมนาค่ะครูซูซี่สุมนาค่ะนะคะเผื่อคุณอยากจะไปติดตามอยากจะไปรู้จักเขาลูกพิมพ์มาสิแม่จะได้ปักให้ครูจะสรุปนะคะครูจะสรุปแล้วครูจะต้องไปแล้วครูเนี่ยสอนยืดเยื้อมากเกินไปแล้ววันนี้ครูคิดถึงพวกหนูครูจะสรุปแล้วนะครูจะสรุปแล้ว1คุณต้องปรารถนา2คุณต้องปั่นโฟลว์day by day วันผ่านวันคุณต้องเชื่อคุณต้องรู้สึกคุณต้องเป็นคนที่เสร็จแล้วสำเร็จแล้วได้รับแล้วเกลือกกลั้วอยู่กับตรงนั้นคลุกเขาลิ้มรสเห็นถึงความเป็นไปได้อยู่ตรงนั้นแล้วและทำโฟลว์ให้เกิดโมเมนตัมคือถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นได้และอย่าเสือกสงสัยที่ครูพูดไว้ตอนแรกว่าอย่าสงสัยวงเล็บอย่าเสือกให้วงเล็บคำว่าเสือกลงไปอ่ะคอยเตือนตัวเองตนเตือนตนน่ะใครเตือนคุณไม่เท่ากับคุณเตือนตัวเองอย่าเสือกสงสัยเวลาที่คุณกำลังจะเดินทางไป10ล้านคุณทำมาครึ่งทาง3ล้าน4ล้าน5ล้านแปลว่าคุณกำลังปั่นโฟลว์แล้วนะโฟลว์ของคุณไปต่อเนื่องแล้วแต่พอคุณสงสัยขึ้นมาจำไว้นะสงสัยเนี่ยเป็นความเสือกอย่างนึงแหละสงสัยในตัวเองสงสัยว่าเราฟลุกหรือเปล่าสงสัยว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าสงสัยว่าที่ทำมาเนี่ยเฮ้ยกูเก่งจริงปะวะสรุปนี่คือแบบคนเขาชอบกูจริงปะวะกูเป็นที่รักปะวะสรุปเนี่ยคือกูเห็นแก่ตัวเกินไปเพราะว่ากูรวยกูสำเร็จมาขนาดเนี้ยมีคนก็พูดว่ามึงสำเร็จแล้วแบบทิ้งเลยลืมเพื่อนเก่าไปแล้วหรือแบบว่าคนในครอบครัวบอกว่าตั้งแต่เป็นคนเก่งเป็นคนสำเร็จพูดจากันไม่รู้เรื่องแล้วเฮ้ยคุณต้องแบบอย่าสงสัยในตัวเองระหว่างทางที่คุณจะไปถึงเป้าหมายและคุณต้องรักษาโฟลว์เหนือกว่าการรักษาโฟลว์คือคุณต้องปั่นโฟลว์ขึ้นมาตลอดเวลาคุณคิดว่าการที่คุณเดินทางจาก0ไป10จาก10ไป100จาก100ไป 1,000 หมื่นแสนล้านคุณคิดว่าคุณจะเดินด้วยอัตราเร่งเท่าเดิมเหรอคือคุณต้องปั่นเหมือนตีนเป็ดที่แม่บอกแต่ไม่ใช่ว่าคุณปั่นแบบว่าทำงานหนักนะเว้ยปั่นโลกภายในปั่นโฟลว์จากโลกภายใน
ปั่นโฟขึ้นมาเลยคนร้อยล้านคิดยังไงคนร้อยล้านวางใจยังไงคนร้อยล้านอารมณ์ดีแบบไหนคนร้อยล้านมีความสุขแบบไหนคนร้อยล้านตื่นมาเขาต้องทำอะไรวะก่อนนอนเขาต้องทำอะไรวะใช่ค่ะคนร้อยล้านตื่นขึ้นมาแน่นอนเขาต้องแบบอารมณ์ดีทุกอย่างเป็นไปได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งสิ่งต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นบททดสอบไม่ว่าจะเป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นอะไรเข้ามาในชีวิตคนที่ประสบความสำเร็จระดับหลักร้อยล้านเขาขอบคุณทุกสรรพสิ่งทำไมครูลุงรู้ก็ครูลุงทำแบบนั้นใครผ่านเข้ามาเรื่องราวอะไรผ่านเข้ามาเรามีหน้าที่ขอบคุณอย่างเดียวและคนร้อยล้านคิดยังไงคิดไอเดียสร้างสรรค์เสมอคิดว่าจะรับใช้คนยังไงคิดว่าจะทำเพื่อคนอื่นยังไงแล้วเอาตัวไปเกลือกกลัวกับเงินหลักร้อยล้านไม่ใช่5บาท10บาทไม่คิดอะไรแบบ5บาท10บาทใจต้องใหญ่เห็นแต่ความเป็นไปได้เมื่อปั่นโฟลว์แบบนี้จิตใต้สำนึกส่งแรงสั่นสะเทือนเป็นความปรารถนาออกไปส่งออกไปเป็นแรงสั่นสะเทือนยังจักรวาลจักรวาลมีหน้าที่จับเข้าคู่จูนผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์สิ่งของโอกาสพิเศษจูนทุกสิ่งทุกอย่างจับเข้าคู่กับอารมณ์ของเราแปลว่าระหว่างทางเราต้องรักษาอารมณ์รักษาอารมณ์ใจอารมณ์เสียงหงุดหงิดดึงตัวเองกลับเข้ามาเพราะเราต้องปั่นโฟลว์ไปต่ออย่าอนุญาตให้ตัวเองตกโฟลว์ปั่นโฟลว์ขึ้นอีกนี่ครูสรุปให้ฟังแล้วนะโอ้โหสุดยอดไหมสุจินดาบอก5 4 3 2 1เออนะคะย้อนค่ะเมื่อกี้หลับใช่ลูกครูขอโทษมันเที่ยงคืนแล้วครูบายบายทุกคนแล้วนะครูไปแล้วนะลูกแหมเดี๋ยวเราคงจะได้ไลฟ์กันไม่ใช่คงจ๋าลูกครูสัญญากับลูกศิษย์ครูทุกคนว่าตลอดเดือนธันวาคมนี้ธันวาคมมี31วันครูจะทำโปรเจกต์เนี่ย31วันอยู่กับพวกหนูเพื่อที่จะช่วยหนูปั่นโฟลว์ขึ้นมาเหมือนปั่นไฟปั่นกระแสไฟในตัวหนูปลุกเล้าสร้างพลังปลุกปั่นกระแสความสำเร็จในดวงจิตหนูให้ปะทุครูจะมาบอกความลับที่มันซ่อนอยู่ในความลับโอเคไหมคะโอ้โหคุณคณารัตสุดยอดมากสรุปนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปยูทูบเบอร์แม่ขอบคุณลูกมากอยู่กันหลายคนเลยคุณลุงขอบคุณทุกคนมากครูจะปิดยังไงเนี่ยซูซี่แม่จะเปิดตัวอย่างนะคะอีบุ๊กให้ดูก่อนที่เราจะไปไหนๆเธอก็อยู่กับฉันมาถึงเที่ยงคืนแล้วล่ะ 1,100 คนเธออยู่กับฉันตั้งสี่ทุ่มยันเที่ยงคืนฉันรักพวกเธอมากฉันให้พวกเธอแอบดูอีบุ๊กของวันพรุ่งนี้ให้พวกเธอดูก่อนคนที่จะเข้าสัมมนาอีกเอาเป้าอยากดูอีบุ๊กวันพรุ่งนี้เป้าครูไลฟ์ถึงตีหนึ่งก็อยู่ฟังค่ะบ๊ายบายคุณนิชาบ๊ายบายนะลูกคุณนิชาพายูทูบเบอร์เจอกันนะขอบคุณมากเดี๋ยวจะไลฟ์ผ่าน YouTube อีกนะยูทูบเบอร์ปิดลูกโอเคคุณนิชาพาบอกว่าครูลุงไลฟ์ถึงตีหนึ่งก็จะดูค่ะครูอ่ะคุณจะดูครูถึงตีหนึ่งแต่ครูไม่อยู่กับครูถึงตีหนึ่งแน่เอ้าพรุ่งนี้ครูมีสัมมนาโอเคเป้าและสัมมนาสด 4,990 บาทโอ้โหแบบถูกมากอะนะแล้วก็คือไม่ได้โปรโมทเยอะนะเพราะว่าเราก็สถานที่ไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือล้นแล้วล่ะลูกล้นไปแล้วตอนนี้500คนแล้วอะจะเปิดอีบุ๊กให้ดูอยากดูไหมอยากดูอีบุ๊กของป้าของแม่ป้าราอยากดูไหมคุณอรุณีอะไรนายเต้อยากดูเป้าจะเปิดอีบุ๊กให้ดูให้ตื่นเต้นเล่นๆดีป้าเราควรเปิดอีบุ๊กให้พวกเราดูก่อนเป็นน้ำจิ้มป่ะพรุ่งนี้คนที่เข้าร่วมสัมมนาทุกคนนะจะได้รับอีบุ๊กโอเคป่ะเฮ้ยซูซี่ไปปรึกษาไอดีว่าแม่ควรจะเปิดอีบุ๊กให้ทุกคนดูป่ะเปิดให้ดูแล้วกันนะพรุ่งนี้ใครไปบ้างรายงานตัวมาเจอกันพวกเธอจะได้รับไม้กายสิทธิ์ด้วยนะคะอยากดูทุกอย่างของครูลุงนะคะนี้อยากดูใช่ป่ะอยากดูใช่ไหมมันดีอะอะไรนะไอ้บอกให้ดูแวบๆเหรอโอเคโอเคพี่ไอบอกให้ดูแวบๆพวกคุณเตรียมตัวดิฉันจะเปิดอีบุ๊กแล้วแกตื่นเต้นดูนะดูนะให้ดูแวบๆพอนะลูก
ตื่นเต้นค่ะแม่แม่เขาตื่นเต้นแล้วค่ะแม่เขาเนี่ยอุ๊ยพอเถอะไม่ให้ดูแล้วอ่ะโอ้โหแม่เขาตื่นเต้นกับงานพวกนี้เลยให้ดูแค่นี้พอแกอีบุ๊กลูกคิดดูนะไม่ต้องมาทำท่าหอยหาเลยนะครูซูซี่ถือไหมคุณแม่หน่อยอย่างนี้นะคะถือจ่อปากให้แม่ทีแล้วคิดดูนะอีบุ๊กขึ้นอย่างนี้เว้ยยินดีกับทั้ง500คนด้วยเนี่ยสำหรับคนที่แบบว่าคือเพิ่งเห็นนะคะสัมมนาเริ่มบ่ายโมงตรงเนี่ยค่ะถ้าอยากไปเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนแบบว่ากูเห็นแล้วอยากไปนะคะจะมีสักหนึ่งคนขึ้นมาในตอนนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนไปเขาต้องวางแผนกันล่วงหน้าเนาะลูกเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบทนไม่ได้อยากไปจริงๆนะคะเราก็อาจจะให้ไปแบบว่าได้อีกสัก10ที่นั่งสุดท้ายอะไรแบบเนี้ยอ๋อตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะใครไม่ได้ไปเสียดายแทนใช่แล้วก็ไม้กายสิทธิ์เนี่ยนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยมันเป็นแฮนด์เมดนะคะมันเป็นทั้งหมด5ลวดลายซึ่งแม่เตรียมไว้แค่300อันเว้ยแต่ตอนนี้มา500คนแปลว่าอะไรแปลว่าอีก200อันเนี่ยจะได้ส่งไปในอีก1เดือนเพราะเราแม่สั่งเขาทำนะลูกเป็นงานแฮนด์เมดโอเคป่ะนะคะส่วนใครที่เขาเรียกว่าอะไรวะไปไม่ได้คือครูลุงทำไมครูเพิ่งมาบอกตอนนี้อาจจะเพิ่งเคยดูไลฟ์นี้ครั้งแรกคุณสามารถลงเรียนแบบออนไลน์ได้นะคะ 4,990 บาทอุปกรณ์ทุกอย่างจะส่งถึงบ้านคุณนะคะคุณก็สามารถลงแบบออนไลน์ได้นะจ๊ะเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ลงกันแบบออนไลน์ฉันบอกเลยสัมมนาพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์เพียบตื่นเต้นมากแสงสีเสียงอลังการนะคะเงินสะพัดนะคะคือทุกคนจะได้รับเงินกลับบ้านด้วยนะคะตื่นเต้นไหมคะเออนะคะก็ในค่ำคืนนี้อาจจะมาแบบขำๆนะคะรับอีก10ที่ก็ได้เนาะแค่10ที่แต่ต้องยอมรับตัวเองว่าของจะไม่ได้ไม้กายสิทธิ์เธอจะไม่ได้เธอจะได้ในอีก1เดือนถ้าได้เข้ามาร่วมในงานนะคะแม่ก็คุ้มสุดคุ้มหรือเธอจะติดต่อครูซูซี่ไปก็ได้ใช่ค่ะใครสนใจมาร่วมงานนะคะทักคุณซูซี่มาเลยค่ะเราไปสนุกไปมันไปรับความเป็นไปได้ทุกอย่างด้วยกันว่าไปแล้วอยู่ดีก็มาให้รับอีก10คนได้ไงเนี่ยเออแต่เธอต้องยอมรับก่อนนะ10คนที่ให้พิเศษในไลฟ์นี้เนี่ย 4,990 บาทเธอต้องยอมรับในตัวเองก่อนว่าเธอจะไม่ได้ไม้คาถาเพื่อนคนอื่นจะได้แต่เธอจะไม่ได้ในพรุ่งนี้แต่เธอจะได้ทุกอย่างของแถมทุกอย่างยกเว้นไม้คาถาเพราะว่าฉันสั่งทำแม่ถ้าเกิดมากับหนูนะคะหนูให้ยืมไม้คาถาใช้ในงานก่อนได้ค่ะบ้าแล้วก็เอากลับไปแล้วก็ไม่ให้กลับบ้านนะคะแล้วค่อยรับรอบหลังแม่เออแหมงานแม่มาเจอแม่ก็คุ้มใช่ 4,990 บาทนะคะหรือจะลงออนไลน์ก็ได้คุณจะติดต่อไปที่ LINE @นะคะ at @krurung @krurung ก็ได้หรืออินบ็อกซ์ที่เพจ krurung ก็ได้สำหรับคนที่อยากเรียนโรงเรียนทางออนไลน์โอเคไหมคะนะคะส่วนใครคือก็มาสนุกสนุกขำๆเนอะอาจจะแบบว่ามีใครที่แบบว้ายคุณแม่ก็ให้ไปอีก10คนนะให้จนวินาทีสุดท้ายเลยค่ะแม่คุณวงทิพย์บอกนะคะ10คนพอแล้วมันเต็มแล้วนะพรุ่งนี้จะงานจะเริ่มแล้วของก็ไม่มีจะแจกแล้วของที่เหลือก็ต้องไปแจกคือเอาเป็นว่าถ้าคุณจะมาก็ต้องยอมรับความจริงว่าแค่ยอมรับอย่างเดียวอย่าโวยวายอย่าโวยวายทำไมเพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้ก็คือเพิ่งรู้ไงต้องยอมรับว่าคุณจะได้ไม้กายสิทธิ์ส่งไปตามหลังอีก1เดือนเพราะว่าครูสั่งทำเป็นแฮนด์เมดโอเคนะนอกนั้นคุณจะได้ทุกอย่างคุณจะเอ๋คุณอยากไปอยากไปก็ได้ไปสิคะ 4,990 บาทเท่านั้นเองนะของแจกเพียบค่ะโอเคไหมถ้าลงแบบออนไลน์ก็ไปลงทาง LINE @krurung @krurung คุณจะได้รับแอดเข้ากรุ๊ปแล้วก็ดูไลฟ์สดๆอยู่ทางบ้านใช่ค่ะแล้วก็ของแจกจะส่งไปทีหลังคืนนี้ไปก่อนนะ
ดิฉันอยู่กับพวกคุณนานเกินไปแล้วส่งคุณกลับบ้านค่ำคืนนี้พร้อมกับอีบุ๊กอีบุ๊กนี่อีบุ๊กอะเนี่ยโอ้โหโอ้โหอีบุ๊กอะเนี่ยมันจะไปอยู่ในมือถือพวกคุณน่ะให้ดูแค่นี้พอโอ้โหตื่นเต้นโอ้โหอ่ะบ๊ายบายนะทุกคนอาคุณซูซี่บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันลูกพรุ่งนี้เจอกันแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะทั้งเดือน31วันเดี๋ยวครูจะมาช่วยพวกเราปั่นโฟลว์โอเคบ๊ายบายอุ้ยตายไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ